ยินดีต้อนรับสู่รายการห้องสอนเล่นโดยผมโปรเฟสเซอร์มีเปิลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมที่คนรอคอยมานานนะครับนั่นคือเมอร์เชนต์สโคปครับออกแบบโดยคาร์ล ฟอน ออสตรันนะครับกับจอห์นนี่แพ็คและเดรกวิลเลเวลนะครับโดยที่อาร์ตเนี่ยก็เห็นน่าจะรู้นะครับว่าอาร์ตใครนะครับนั่นคือมิโคนั่นเองคนที่ออกแบบคนที่ทำอาร์ตให้กับ West Kingdom ทั้ง3เกมแล้วก็ North Sea ทั้งทุกเกมแล้วก็อะไรครับก็ไปทำเกมอื่นมากมายซึ่งสไตล์เป็นของตัวเองนะครับเห็นก็รู้ว่าอาร์ตนี่ของใครนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เคลมว่าเป็น Asymmetric Euro เกมแรกๆของโลกเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆมันก็คือเป็นมินิเกมนะครับที่อยู่ในเกมหลังอีกทีนึงเนาะโดยที่เราจะได้เป็นพ่อค้าโดยที่พ่อค้าแต่ละคนเนี่ยจะมีกลไกการหามาซึ่งสินค้าในการขายให้กับนักผจญภัยแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าก็จะมีจุดร่วมอย่างนึงก็คือจะเป็น Worker Placement เป็นหลักแต่ว่าจะเอา Worker Placement เนี่ยมาเล่นยังไงนะครับก็เราค่อยว่ากันอีกทีนึงวิดีโอนี้จะสอนการใช้ตัวเสริมนะครับ Secret Stash แล้วก็ตัวเสริมอื่นๆก็คือ Innkeeper Dragon Lancer แล้วก็ Oracle ด้วยนะครับสำหรับคอมโพเนนต์นะครับของกล่องหลักอย่างเดียวนะครับสำหรับเกมที่จะต้องได้ใช้ทุกอันนะครับเป็นยังไงครับไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ใน Merchant Scope นะครับก็จะมีประมาณสัก 95% ในแหละที่จะได้ใช้ทุกเกมเนาะแต่ว่าจะมีอีกบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ทุกเกมแล้วก็มีโอกาสไม่ได้ใช้เลยด้วยถ้าหากว่าใครเป็นคนที่ชอบจะเล่นกับคนมากกว่านะครับอย่างแรกเลยก็เป็นกระดานหลักนี่กระดานหลักนะครับก็เป็นพับ2ทบแบบ Escape Plan หรือ Tickleian เนาะถ้าหากว่าใครรู้จักกันก็จะเป็นแบบบอร์ดหั่นเป็น6ชิ้นหั่นเป็น1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้แล้วพับเข้าตรงกลางแล้วก็ซ้อนอีกรอบหนึ่งนะครับก็แบบนี้ขาดง่ายหน่อยนะครับไม่เหมือนกับแบบที่โอกันหรือว่าเหมือนอาร์คิเทคนะถ้ากลางก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะไม่ใช่แบบเหลี่ยมๆนะมันจะเป็นขอบโค้งๆแล้วก็ตัดตามรูปร่างนะครับก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับถัดมาจะเป็นเรือนะครับที่จะได้ใส่นักผจญภัยเนาะที่เราจะมาเป็นลูกค้าเรานะครับมีให้ทั้งหมด4ลำนะครับลำนึงก็ใส่ได้4ช่องนะครับก็ใส่มิปเปิ้ลเนี่ยพวกนี้แหละใส่เข้าไปนะครับถัดมาจะเป็นมิปเปิ้ลนะครับพูดมิปเปิ้ลแล้วขาดมิปเปิ้ลไม่ได้เนาะก็มีมิปเปิ้ลให้5สีนะครับจะมีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเทานะครับตามอาชีพต่างๆสีแดงเป็นนักรบสีเขียวเป็นนักดนตรีสีน้ำเงินเป็นพ่อมดหรือนักเวทนะครับสีเหลืองเป็นชนชั้นสูงนะครับหรือว่าชนชั้นปกครองก็ได้ในเกมเรียกว่าโนเบิลนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสีเทาแทนโจร นะครับสีแดงมี13ตัวสีเขียว13ตัวสีฟ้าสีเหลือง9ตัวและสีเทาอีก8ตัวด้วยกันนะครับมีมีเปิ้ลก็ขาดไม่ได้ครับก็คือถุงใส่มีเปิ้ลพวกนี้นะครับก็คือถุงใส่นักผจญภัยแหละนะครับสังเกตว่าเป็นรูปเรือแล้วก็เป็นรูปคนนะครับ4คนพร้อมกับหางเสือนะครับเล็กๆนะฮะมีด้านเดียวแล้วอีกด้านนึงมันทำสีอะไรนะครับถ้าดีแล้วนะกำมะหยี่นะไม่รู้เหมือนกันเรียกกำมะหยี่ป่ะถัดมาครับเป็นการ์ดโรกนะครับโรกการ์ดนะครับก็เป็นการทำให้เกมมีสันขึ้นมานะครับมีให้ทั้งหมด3ใบในกล่องหลักนะก็จะมีเขียนเลข1 2 3ข้างล่างเลยนะครับก็แนะนำเกมแรกนะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้คิดมีอะไรมากมายครับไม่ได้เล่นยากอะไรด้วยนะครับมีโจรเพื่อให้ทำนั้นแหละการ์ดนี้เดี๋ยวเขาบอกอีกทีนะว่าทำให้แตกต่างนะครับถัดมาครับจะเป็นการ์ดสุ่มตัวละครพ่อค้าเรามีให้ทั้งหมด7ใบนะครับก็4ใบจากกล่องหลักตัวเสริมอีกเสริมละ1ตัวก็เสริมเป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมชาวนามังกรแล้วก็หมอดูนะครับแล้วก็เป็นนักผสมยาช่างตีเหล็กกับตันแล้วก็นักเดินทางข้ามเวลานะครับมีให้ทั้งหมด7ใบด้วยกันนะครับขนาดโป๊กเกอร์ไซส์นะครับก็คือขนาดเท่ากับสแตนดาร์ดเมจิเดเกตริงการ์ดยูกิTCG ทั้งหลายแหล่ก็คือไซส์นี้เลยนะครับหรือใครไม่รู้ก็คือไวท์ไดมอนด์นะครับสำหรับสายสยามนะครับซึ่งผมก็ใช้ซองสยามนะแบบบางนะครับถัดมาครับเป็นคอมโพเนนต์ประจำผู้เล่นนะครับก็แบ่งเป็น5สีนะสีฟ้าสีออกเหลืองๆหน่อยสีส้มสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับแบ่งเป็นแบนเนอร์ก็คือเหมือนกับว่าเราเล่นสีอะไรนะเป็นคัทบอร์ดวางบนสแตนดี้นะครับแล้วก็จะมีโทเค็นเป็นเงินนะครับเป็นรูปนับคะแนนนะแล้วก็โทเค็นเวลาเอาไว้นับเทิร์นออเดอร์นะครับว่าใครจะได้เล่นก่อนใครใช้เวลาเยอะขนาดไหนนะครับถัดมาครับจะเป็นโทเค็นที่จะทำให้เซตอัพเกมเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละรอบใหญ่นะจะมีโทเค็นตลาดนะครับก็คือนับจบรอบโทเค็นรูปหนู2อันนะครับก็ปิ้นทีดีปิ้นเหมือนกับยังไงอะฮิตทันเฟอร์นะครับ2ด้านเลยแล้วก็เป็นตัวนับคะแนนเพิ่มเติมเกิน100นะครับจะเป็นเพชรอย่างงี้ครับสีแดงคล้ายๆทิเคเนียนแต่อันเบลล์มเลยนะครับถัดมาครับเป็นโทเค็นอันเล็กๆนะครับที่เอาไว้เซตสำหรับผู้เล่น2คน3คนหรือ5คนนะครับในกรณีถ้าหากว่าเล่นไม่ใช่4คนนะเพราะ4คนมันจะเป็นแบบแผนที่สแตนดาร์ดนะครับก็ด้านนึงจะเป็นรูป0นะครับอีกด้านนึงเป็นเลข2ครับข้างหลังเหมือนกันนะครับ
ามีให้2อันนะครับสำหรับเล่น2คน3คนหรือ5คนจะให้เซตอัพแตกต่างกันไปถัดมาครับจะเป็นการ์ดคอร์รัปชันซึ่งจะเป็นคะแนนติดลบตอนจบเกมนะครับโดยจะมีให้ทั้งหมด60ใบกองหนาเตอะเลยโดยปกติเจ้าจะมีรูปกะโหลกอันเดียวนะครับแต่บางอันจะมีอาจจะเป็นหัวกะโหลก2อันแต่จะมีสัญลักษณ์อาชีพนั้นอาชีพ1ในอาชีพอื่นก็ได้นะครับก็เป็นคะแนนตอนจบเกมไปนะครับแต่ส่วนมากก็จะติดลบนะอาจจะบวกบ้างขึ้นอยู่กับว่ามีไอ้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถัดมาครับจะเป็นการ์ดชาวบ้านนะครับมีให้ทั้งหมด3เด็กนะครับในกล่องหลักนะจะมีเด็กชาวบ้านธรรมดาหรือว่าชาวบ้านอะไรปกตินะครับทหารรับจ้างแล้วก็กะลาสีนะครับมีให้อย่างละ12ใบซึ่งก็จะมีกลไกการเล่นที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับโหมดผู้เล่นคนเดียวหรือว่าในเกมนี้เรียกว่าโหมดเพลทเลอร์นะครับจะมีรูปบุ๊กเฉพาะของมันเลยด้วยก็จะมีกระดานให้นะครับ1อันแล้วก็การ์ดโหมดเล่นคนเดียวนะครับทั้งหมด20ใบแต่จะใช้ในเกมนึงแค่16ใบเท่านั้นนะครับจะมีโหมดง่ายกับโหมดยากนะครับโหมดยากดูยังไงโหมดยากจะมีรูปนี่ครับจะมีรูปนี่บาเบลอยู่นะครับก็เป็นโหมดยากไปนะครับก็ใช้แทนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคนะครับก็หลักๆเนี่ยก็คอมโพเนนต์ทุกอย่างนะครับยกเว้นโหมดเพลทเลอร์นะจะใช้ทุกเกมแน่นอนนะครับโหมดเพลทเลอร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นคนเดียวหรือเปล่าเล่น2คนอยากเพิ่มบอทหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโหมดเพลทเลอร์ก็ใส่ได้นะครับสำหรับการเซตอัพสำหรับคอมโพเนนต์ส่วนอื่นที่เป็นคอมโพเนนต์เฉพาะของพ่อค้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีตอนเซตอัพพ่อค้าแล้วก็การเล่นพ่อค้าแต่ละคนนะครับไปดูวิธีการเซตอัพของ Merchant Scope ของกระดานหลักก่อนนะครับว่าเซตอัพยังไงบ้างนะครับขั้นแรกของการเซตเกม Merchant Scope นะครับก็เอาบอร์ดกลางมากลางอย่างนี้ก่อนนะครับให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ทุกคนเข้าถึงเห็นทุกอย่างยิ่งบนบอร์ดเห็นบนกระดานนะครับส่วนถัดมาครับให้นำเรือคัดบอร์ดนะครับไปวางนะครับฝั่งละสระฝั่งละ3ลำก็ในบนกระดานเนี่ยจะมีอ่าวนะครับเป็นทะเลอย่างนี้นะครับให้ไปวางนะครับฝั่งละ3อันโดยจะขั้นตรงกลางด้วยเกาะที่มีรูปมังกรอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับไม่สนใจนะครับว่าฝั่งไหนจะเรือรูปร่างแบบไหนเพราะเรือทุกลำถือว่าเท่ากันหมดนะครับก็คือใส่เวิร์กใส่พระเจ้านักใส่มีเพื่อนนักประจนภัยได้4ตัวนะครับส่วนถัดมานะครับก็นำการ์ดชาวบ้านนะครับมา2ชุดนะครับก็เป็นชุดอะไรก็ได้อย่างผมเลือกชุดที่เป็นทหารรับจ้างนะครับกับชุดที่เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับที่เป็นรูปบ้านอย่างเงี้ยครับมารวมกันนะครับแล้วก็สับรวมกันเลยนะครับนี่รวมกันนะครับแล้ววางไว้ตรงกลางนี้นะครับมันจะมีช่องให้วางไว้พอดีนะครับแล้วก็เปิดมา4ใบนะครับเริ่มจากขวาไปซ้ายนะฮะก็คืออันนี้เรียบร้อยแล้วส่วนถัดมานะครับหยิบมีเปิ้ลนักประจนภัยนะครับมา4ตัวนะครับตัวละ1สีเนาะแล้วก็มาวางเข้าไปในสมาคมของอาชีพนั้นๆนะครับนี่ครับนี่ก็คือสีแดงสีเขียวสีเงินสีฟ้านะครับวางไว้นี่ครับสีละตึกสมาคมละ1ตัวนะครับสำหรับมีเปิ้ลสีที่ไม่ใช่สีเทาที่เหลือนะครับก็คือนักรบนะครับทั้งหมด12ตัวนักดนตรี12ตัวพ่อมด12พ่อมด8ตัวแล้วก็ชนชั้นสูงอีก8ตัวนะครับเอาใส่เข้าไปในถุงมีเปิ้ลตรงนี้เลยนะครับนี่ครับก็แบ่งมาเลยครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยมีกระเด้งไปนิดนึงครับตัวหนึ่งนะครับส่วนมีเปิ้ลสีเทานะครับที่เหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวบอกต่อนะครับว่าจะไปใช้ทำอะไรต่อนะครับส่วนถัดมานะครับเลือกโรคการ์ดมา1ใบนะครับโดยที่แนะนำเกมแรกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเลข1พอดีนะครับนี่ไม่รู้เห็นไหมนะครับแล้วก็เป็นใบนี้เนาะมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วบนการ์ดเนี่ยจะมีรายละเอียดเพิ่งเลยบนการ์ดเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าในถุงจะต้องมีเวิร์กเกอร์จะมีมีเปิ้ลสีเทาอีกตัวแล้วก็ในสมาคมโจร นะครับจะมีมีเปิ้ลสีเทากี่ตัวนะครับมาวางไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครับวางไว้เลยนะครับนี่อย่างในนี้มีสมาคมมีโจร อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็อีก4ตัวเนี่ยนะครับที่ในการ์ดกำหนดเนี่ยครับให้ใส่เข้าไปในถุงนักประจนภัยนะครับนี่แล้วก็กวนให้มันเข้ากันนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นส่วนมีเปิ้ลที่เหลือที่ในเกมไม่ได้บอกให้ใช้นะครับก็เก็บเข้ากล่องไปเลยถัดมานะครับก็ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกสีนะครับก็อย่างผมเลือกเป็นสีฟ้ากับสีส้มละกันนะครับสีฟ้าอยู่ฝั่งซ้ายสีส้มอยู่ฝั่งขวานะครับให้หยิบป้ายนะครับไปนะครับพร้อมกับโทเค็นต่างๆแบบนี้นะครับคือโทเค็นนับคะแนนซึ่งเป็นถุงเงินนะครับแล้วก็โทเค็นรูปเวลาที่เป็นรูปเฟืองและตรงกลางจะเป็นรูปนาฬิกาสายนะครับวางไว้ข้างๆอย่างนี้ก่อนก็คือเก็บไว้ก่อนเลยมันยังไม่ต้องวางตอนนี้นะครับหลังจากนั้นครับให้เซตนาฬิกานะครับโดยเซตดังนี้นะครับให้นำโทเค็นที่เป็นรูปแผงตลาดนี้ครับวางไว้ที่เลข12นะครับโทเค็นรูปหนูไว้ที่แขนนาฬิกานะครับทั้งสองข้างก็คือมันจะมีรูปหัวกะโหลกนะครับก็ประวางทับเลยนะครับทั้งสองอัน
ก็สมมติถ้าเล่น4คนก็อันนี้เสร็จสิ้นแล้วแต่ถ้าเล่นผู้เล่น2คน3คนหรือ5คนที่ทำดังนี้นะครับถ้าเล่นผู้เล่น2คนนะครับให้หยิบตัวมาร์กเกอร์นะครับที่เป็นลูกมิปเปิลเบอร์2นะครับ2อันเนี่ยไปวางไว้ที่ 11:30 และ 9:30 ครับถ้าเล่น2คนนะถ้าเล่น3คนก็ไว้ที่ 11:30 อันเดียวก็ใช้แค่อันเดียวถ้าเล่น4คนก็ไม่ต้องทำอะไรใช้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเล่น5คนนะครับให้เอาโทเค็นเบอร์0นะครับก็คืออีกด้านนึงของเบอร์2นะครับวางไว้ที่ตอน 3:30 นะครับมันก็จะเป็นมันจะใส่มิปเปิลทั้งหมด20ตัวนะครับเต็มที่นะบางทีก็7 14ตัวบ้าง18ตัวบ้างแต่เต็มที่ก็ได้แค่นี้นะครับถ้าเล่น5คนก็คือมันจะมาจากตัวเสริมนะก็คือมีความเป็นไปได้แต่นี่เล่นเซต2คนนะครับก็วางไว้ตรงนี้นะครับเอา2คนมาวางไว้ที่ 9:30 กับ 10:30หลังจากนั้นครับก็นำตัวถุงนับคะแนนที่ทุกแยกไว้นะครับวางไว้ที่เส้นชัยและเซตอัพสุดท้ายเกือบก่อนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการสุ่มนะครับ first player นะครับ first player คือคนที่อยู่ท้ายสุดหรือถ้ามีมากกว่า1อันก็อยู่บนสุดอย่างนี้คือสีฟ้าจะได้เล่นก่อนนะครับและก็สุดจุดจบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการ set up พ่อค้าแต่ละคนแล้วก็อันนี้แล้วแต่เลยจะอันนี้ก็เอาใหม่ set up สุดท้ายเขาก็จะเป็น set up ตามพ่อค้าแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นจะมีส่วนวิดีโอแยกของการ set up พ่อค้าแต่ละคนนะครับว่า set up ยังไงเดี๋ยวผมว้าไปเลยแล้วกันนะครับจะใช้พ่อค้า2คนนั่นคือ Alchemist หรือพ่อนักผสมยากับ Blacksmith หรือช่างตีเหล็กนะครับในมือ Chainscope นะครับก็จะแบ่งการเล่นไปทั้งหมด3รอบใหญ่นะครับโดยแต่ละรอบใหญ่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4เฟสย่อยนะครับเฟสแรกคือ Arrival Phase เฟสต่อมาเป็น Production Phaseเป็นเฟสที่3 Market Phase และสุดท้ายครับเป็น Clean Up Phase นะครับมาลงรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันอะไรว่าเฟสก็คือเป็นการเติมเป็นการเติมนักประจนภัยนะเข้าไปในเรือนะครับทุกลำนะลำละ2ตัว production phase จะเป็นเฟสที่เราจะได้ทำการทำแอคชั่นเป็นส่วนไหนนะครับก็คือเอาย้ายเวิร์กเกอร์นะครับของเราเนี่ยหรือคือเป็นมีเปิลของเรานะครับย้ายเข้าไปตามจุดต่างๆของกระดานของเราเพื่อทำแอคชั่นนะครับแล้วก็เลื่อนเวลาตามเวลาที่ช่องแอคชั่นนั้นใช้เช่นเดิน1ก็เดินไปหนึ่งช่องแล้วก็ผัดกันอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเรือทุกลำเนี่ยจะเข้าเทียบท่าครบก็คือจบเฟสของ production phase นะครับ market phase ก็คือเราจะได้ขายของตามท่าเรือต่างๆนะครับขายของใหญ่ขายของเล็กหรือว่าขายของผิดกฎหมายนะครับเรียกผิดกฎหมายแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายครับ clean up phase ก็คือจะเป็นการ reset บอร์ดกลางเฉยๆนะครับก็เตรียมสำหรับเล่นรอบใหญ่รอบถัดไปนะครับมาลงรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละช่วงกันดีกว่านะครับมาเลยว่าเฟสก่อนนะครับแล้วเฟสง่ายมากเลยครับก็คือทำการจั่วมีเปิ้ลนะครับเข้ามาขึ้นมาจากในถุงนี้และเติมเข้าไปในเรือนะครับลำละสองตัวนะครับอย่างนี่ครับจั่วมา1ตัวแรกสีเขียวนะครับก็ใส่เข้าไปในเรือสมมติตัวถัดมาได้สีแดงก็จั่วเติมเข้าไปในเรือระดับการเติมเนี่ยไม่สนใจนะครับเติมยังไงก็ได้แต่เป็นไปได้คือกำหนดเรือก่อนว่าจะเติมลำไหนนะครับจะได้มีความไม่สุ่มจะได้สุ่มมากขึ้นครับในกรณีถ้าจั่วสีเทาขึ้นมานะครับสีเทาเนี่ยก็ต้องดูการ์ดรั้วของเรานะครับว่าไอ้การ์ดรั้วของเราเนี่ยบอกว่าอะไรนะครับซึ่งการ์ดรั้วแต่ละใบเนี่ยจะมีเงื่อนไขการจั่วสีเทาไม่เหมือนกันนะครับอย่างใบนี้บอกว่าถ้าจั่วได้สีเทานะครับดูตรงมุมซ้ายบนนะครับถ้าจั่วได้สีเทาเนี่ยก็เติมเข้าไปในเรือบางใบจะบอกให้เซตไว้ก่อนนะครับแล้วจั่วตัวถัดมาแล้วค่อยใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้อย่างนี้คือใส่ได้ก็ใส่ไปนะครับก็เดี๋ยวผมข้ามไปถึงตอนที่จั่วเสร็จหมดแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับนั่นคือเป็นการจบ Arrival Phase นะครับส่วนถัดมาจะเป็น Production Phase นะครับ Production Phase เนี่ยก็จะเริ่มจากผู้เล่นที่อยู่ท้ายสุดตามไทม์แทร็กตรงนี้นะครับคนที่อยู่ท้ายสุดและอยู่บนกว่านะครับก็จะได้เล่นรอบนั้นจะได้เล่นตาของตัวเองนะครับโดยเริ่มตาของตัวเองก็คือต้องย้ายตัวเวิร์กเกอร์หรือมีเปิ้ลของเราที่อยู่บนกระดานเนี่ยไปยังจุดอื่นนะครับห้ามโยงที่เดิมและทำแอคชั่นเดิมซ้ำรอบอันเดียวอันที่แล้วนะครับแต่ตอนเริ่มเนี่ยมันจะกำหนดไว้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะซึ่งแต่ละคนก็ส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะครับสมมติผมทำแอคชั่นนี้นะครับนี่มาวันนี้นะครับแล้วก็ขอเลือกสีเหลืองก็ดึงมาเลยซึ่งแอคชั่นแต่ละอาชีพเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยลงแยกแตกแล้วกันนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับพอทำแอคชั่นเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำแอคชั่นอันนั้นๆครับให้เสร็จก่อนนะครับแล้วแต่ละช่องจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานบอกนะครับว่าจะใช้เวลา1เวลา2หรือจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นการจั่วการ์ดคอร์รัปชันนะครับอ๋อลืมเติมการ์ดคอร์รัปชัน
ก็เดี๋ยวไปแก้ในเซตอัพแล้วกันนะครับว่าให้เอาการ correction เข้ามาใส่ด้วยนะครับแล้วก็สับด้วยอย่าลืมนะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็คือใช้เวลา2ก็เดินไป2ช่องแล้วก็จบมาดูคนท้ายสุดต่อนะครับอันนี้คือสีส้มได้เล่นต่อนะครับสีส้มบอกว่าสีส้มขอนี่ครับปึ้งอันนี้บอกว่าอันนี้ดีกว่านี่ครับมาลงช่องนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เติมลูกฝานี้ลงไปนะครับอันนี้บอกใช้เวลาหนึ่งนะครับก็เดินไปหนึ่งช่องจึงอันนี้คืออันนี้ได้เล่นต่อนะครับก็ขอใช้เป็นอันนี้นะครับสีเขียวมาลงแล้วใช้เวลาหนึ่งนี้สีนี้ได้เดินต่อนะครับก็ขอเป็นนี่แอคชั่นนี้นะครับจะเป็นแอคชั่นที่จะทำทุกคนจะเป็นแอคชั่นที่ทุกคนมีสิทธิ์ทำนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะมีแอคชั่นกลไกนี้เหมือนกันก็คือใช้ก็คือในการจ้างชาวเมืองนะครับมาเป็นพนักงานของเรานะครับทุกคนจะมีช่องแอคชั่นนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากลไกจะส่วนมากจะเหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็จะได้จ้างคนงานจะได้จ้างชาวเมืองจากในตรงกลางตรงนี้นะครับก็ลำในการจ้างคนงานเนี่ยก็เลือกเลยครับว่าจะจ้างชาวเมืองคนไหนนะครับชาวเมืองแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์พิเศษ1ครั้งที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นคะแนนตอนจบเกมนะครับตามไอคอนที่ระบุไว้ตรงนี้นะอย่างอันนี้ผมขอเลือกอันนี้กันนะครับเลือกไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เสียบเข้าไปใน1ช่องนะครับหยิบเบเนฟิตไปด้วยนะครับ1ครั้งก็อันนี้ครับนี่เบเนฟิตก็คือหยิบจะได้ของชิ้นใหญ่สีน้ำเงิน1ชิ้นนะครับติดไปเลยปึ้งแล้วนี้ก็เข้าเสียบไป1อันนะครับสําคัญเสียบไปเลยนะครับนี่หยิบเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายจะบอกตรงนี้ครับก็คือ1เวลาและจั่วการ์ดคอร์รัปชัน1ใบการ์ดจั่วไปแล้วเนี่ยก็ดูได้เลยนะครับว่าเป็นการ์ดคอร์รัปชันอะไรนะครับแล้วความทิ้งไว้ใช่ฮะอย่าให้คนอื่นรู้นะครับว่าเป็นอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลื่อนไปถ้ามีการจั่วไป1ใบนะครับก็เลื่อนให้เติมไปทางขวานะครับแล้วก็จั่วใหม่1ใบในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเราไม่อยากจะได้คนนี้เราอยากจะแบบมีอยากได้คนใหม่นะครับถ้าหากว่ามีคนอยู่แล้วก็เอาคนนี้ใส่เข้าไปใต้กล่องนะครับแล้วก็เอาคนใหม่มาแทนได้นะไม่มีปัญหานะครับกับช่องนี้ครับช่องนี้ทุกคนจะเหมือนกันก็คือใช้ความสามารถของบอร์ดพนักงานของตัวเองนะครับก็ทำตามแอคชั่นของแต่ละคนไปแต่ที่ทุกคนจะมีเหมือนกันก็คือจะได้ทิ้งการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับซึ่งเป็นช่องขวาสุดทุกคนจะเหมือนกันอย่างนี้นะครับก็อันนี้ครับเมื่อใดก็ตามที่มีการเลื่อนโทเค็นตรงนี้นะครับผ่านที่เป็นผ่านบ่ายสามโมงครึ่งผ่านบ่ายสามโมงครึ่งผ่านห้าโมงครึ่งผ่านหนึ่งทุ่มเจ็ดโมงครึ่งผ่านเก้าโมงครึ่งหรือผ่านสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับจะได้จั่วคนที่เลื่อนผ่านเนี่ยจะได้จั่วมีเปิ้ลนะครับที่เป็นนักประจนภัยเนี่ยจากถุงตรงนี้นะครับมาหนึ่งตัวจั่วมาเลยครับหนึ่งตัวปุ๊บจั่วเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกได้เลยว่าจะเติมเข้าไปในเรือลำไหนนะครับสำหรับคนที่จั่วนะสำหรับคนที่ผ่านนะครับสมมติผมก็เติมเข้าไปในลำนี้นะครับสีส้มบอกขอเติมเข้าไปในนี้นะครับก็คือจบเทิร์นถัดมาสีฟ้าต่อนะครับสีฟ้าบอกขอทำอันนี้ครับทำตรงนี้ครับเลือกสีแดงแล้วก็เลื่อนเวลาไป2 1 2แล้วก็จุด1ตัวปึ้งสีเขียวอึ๊บโอเคอาจจะยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้นะแต่ว่าอธิบายไว้ก่อนแล้วกันนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรือลำใดลำหนึ่งนะครับมีมีเปิ้ลครบ4ตัวเมื่อไหร่นะครับเรือลำนั้นเนี่ยจะเทียบท่าทันทีโดยเลือกท่าได้นะครับถ้าเป็นเรือลำแรกนะสำหรับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอย่างตรงเนี้ยมีเรืออยู่6ลำก็จริงแต่ว่าจะมีท่าเรือให้เทียบแค่4ท่าเท่านั้นนะครับ2ท่านี้สลับเรือ3ลำนี้2ท่านี้สลับเรือ3ลำนี้นะครับแปลว่า1ฝั่งเนี่ยจะมีเรือ1ลำที่ไม่ได้เทียบท่านะครับอย่างอนาคตแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมว้าไปเลยแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเอาล่ะเกมก็ดำเนินมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าท่าเรือฝั่งขวาเนี่ยก็คือฝั่งที่เป็นท่าเรือเล็กกับท่าเรือผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเต็มแล้วทั้งสองลำนะครับจะเหลือเรือลำหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเรือลำสีขาวนี่นะครับเรือลำสีขาวตรงเนี้ยเนื่องจากว่าท่าเรือเต็มแล้วนะครับจะเข้ามาเทียบท่าไม่ได้นะครับนักประจนภัยทุกคนที่อยู่ในเรือลำนี้นะครับก็ให้เอาออกนะครับและนำเข้าไปใส่ในสมาคมอาชีพนั้นนะครับนี่อย่างนี้ครับสมาคมโจรนะครับสมาคมพมดแล้วก็สมาคมนักรบนะครับเรือลำนั้นก็คือปล่อยว่างไว้ครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่ตัวเฟืองรูปนาฬิกาทรายนะครับวิ่งมาถึงโทเค็นรูปตลาดตรงนี้ครับก็คือจะเป็นการสิ้นสุดของ
จะเป็นการเซตสุดแอคชั่นของผู้เล่นคนนั้นนะครับก็คือจะเล่นให้ถึงตัวโทเค็นตลาดนะครับแต่ว่ามันมีกรณีที่โทเค็นตลาดอาจจะไม่ได้ใช้ครบ12แอคชั่นพอยต์นะครับนั่นก็คือมีโอกาสที่เรือทุกลำนะครับไม่สิท่าเรือทุกท่านะครับจะมีเรือเต็มก่อนนะครับก็ให้ถ้าหากว่าเกิดเช่นนั้นขึ้นนะครับก็ให้เลื่อนโทเค็นตลาดนะครับมาอยู่ข้างหลังผู้เล่นคนที่ไปข้างหน้าที่สุดนะครับซึ่งในกรณี2ผู้เล่นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากพอสมควรนะครับมาและสมาคมนักรบสมาคมโจรและสมาคมพ่อหมดนี่นะครับเรือนี้เป็นเรือเปล่าไปโอเคนะครับก็เรือทุกท่าเรือทุกตอนนี้ถ้าเรือทุกท่านะครับมีเรือเทียบท่าหมดแล้วนะครับก็จะทำการเดินเกมนะครับจนกว่าทุกเพื่อนทุกคนจะมาหยุดที่โทเค็นลูกตลาดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเฟสผลิตนะครับก็มีความเป็นไปได้นะที่ตัวโทเค็นรูปนาฬิกาทรายเนี่ยจะเดินเลยโทเค็นมาร์เก็ตนะครับก็พอเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยให้ย้ายโทเค็นอันนี้ครับย้ายกลับมาข้างบนนี้นะครับแล้วก็เริ่มทำการขายทันทีนะครับก็คือเข้าสู่เฟสมาร์เก็ตเลยนะครับทุกอันที่เลยตัวมาร์เก็ตเนี่ยให้ระวังนะครับเรียงจากเอามาวางทับเลยนะครับโดยลำดับจะตามเดิมนะครับก็ตามนี้แหละคนที่เล่นก่อนจะค่อนข้างเสียเปรียบในเกมนี้นะครับรู้สึกอย่างนั้นนะมาสู่ market phase นะครับ market phase เนี่ยทำการขายของนะครับตามท่าเรือต่างๆครับท่าเรือนี้ขายของชิ้นใหญ่นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีของชิ้นใหญ่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างถ้าเป็นน้ำผสมยาจะเป็นยาขวดใหญ่นะครับของชิ้นเล็กก็เป็นยาขวดเล็กนะอันนี้ก็คือมีแต่ยาขวดเล็กนะครับท่านี้จะขายของชิ้นเล็กนะครับก็จะเป็นของชิ้นเล็กของแต่ละคนแหละอันนี้ก็คือเลือกได้เลยว่าจะขายของชิ้นใหญ่หรือของชิ้นเล็กนะครับก็แต่ถ้าขายไม่แต่1ชิ้นนะครับจะได้จั่วการ์ดคอร์รัปชัน1ใบมาดูวิธีการขายดีกว่าครับถ้าเรื่องนี้ของชิ้นใหญ่นะครับของชิ้นใหญ่มีแค่ผู้เล่นช่างตีเหล็กนะครับช่างตีเหล็กบอกว่าขอขายดาบสีเหลืองนะครับดาบมูลค่าของดาบเนี่ยมูลค่าของสินค้าจะขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เขียนอยู่ข้างบนอย่างเช่นถ้าเป็นของชิ้นใหญ่นะครับถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีฟ้าจะราคา8ถ้าเป็นสีเขียวหรือสีแดงจะราคา6นะครับอย่างนี้ราคา8คูณด้วยจำนวนลูกค้าสีนั้นๆ นะครับในท่าเรือนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้ลูกค้าสีเหลือง2คนก็8คูณ2ได้16อันนี้ก็คือคืนกองกลางของตัวเองไปแล้วก็ขึ้นเงินไป16แต้มนะครับนี่ขึ้นไป16เลยนะครับเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นผู้เล่นนักผสมยาเนี่ยอยากขายเหมือนกันแต่ว่าไม่มีของขายเพราะว่าเขาไม่มีของชิ้นใหญ่ก็คือจบนะครับส่วนท่าเรือเล็กนะครับท่าเรือเล็กเริ่มจากผู้เล่นสีส้มก่อนนะครับก็คือตามออเดอร์นี้นะเลือกได้เลยนะว่าจะขายยังไงนะครับอย่างนี้ขอขายเป็นถุงมือสีเขียวนี้ครับก็คืนกองกลางไปนะครับ3คูณ1 2 3 4 5 5ตัวได้15แต้มนะครับก็ขึ้นไปอีกเป็น31แต้มไม่สิ31แต้มเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ขอขายบ้างนะครับเป็นยาขวดเล็ก2ขวดนะครับ1 2 3 4 5ก็คือ6คูณ3ได้30แต้มนะครับก็บวกไปได้30แต้มขายของชิ้นเดียวได้ราคาแบบไม่เงินหรือมีนะครับยาขวดเล็กไม่ขายนะครับยาขวดเล็กที่เหลือไม่ขายนะครับแล้วก็จบมาดูท่าเรือผิดกฎหมายกันดีกว่าบ้างนะครับท่าเรือผิดกฎหมายบอกว่าช่างตีเหล็กบอกขอขายบ้างขอขายถุงมือไม่สิหมวกเกราะนะครับมูลค่า3ให้1 2ตัวก็คือ3 + 2 ได้6แต้มสีส้มขึ้นอีก6แต้ม1 2 3 4 5 6นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าขายให้กับท่าเรือผิดกฎหมายต้องจบคราฟคอร์รัปชัน1ใบนะครับเช่นเดียวกันแต่นี้ขายยา2ขวดนะครับยาสีแดง2ขวดก็2ได้เป็น6คูณ2นะครับเป็น12ก็ได้ขึ้นไป12แต้มเป็น42นะครับแต่เนื่องจากว่าขายของที่ค่าเรือผิดกฎหมายก็จั่วการคอร์รัปชันไปด้วยกันนะครับ1ใบถ้าผู้เล่นทำการขายเสร็จแล้วก็คือจบเฟสนี้นะครับมาเข้าสู่เฟสถัดไปคือเฟสคลีนอัพนะครับเฟสคลีนอัพทำทั้งหมด2อย่างนะครับ1คือเอาชาวเมืองนะครับคนขวาสุดเนี่ยก็คือช่องที่มันใช้เวลาหนึ่งกับการคอร์รัปชันหนึ่งใหม่นะครับออกนะครับไปสู่ใต้กองเลื่อนทุกตัวไปทางขวาหนึ่งช่องนะครับแล้วก็จั่วใหม่หนึ่งตัวเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับนำนักประจนภัยทุกคนที่ยังอยู่ในเรือในท่าเรือและในอยู่ท่าเรือนะครับมีความเป็นไปได้ว่าสำหรับการ์ดไอการ์ดชาวเมืองบางใบเนี่ยจะมีความสำคัญพิเศษให้คนมาอยู่ในท่าเรือเลยโดยไม่ต้องอยู่ในเรือนะครับก็เอาออกมาครับตัวนี่จื๊บจื๊บ
และนี่ครับลำสุดท้ายครับและใส่เข้าไปในถุงนะครับจับเข้าไปในถุงเลยแล้วก็กวนให้มันมั่วๆนะครับอย่าลืมเรือคืนในที่ด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับลืมไปลืมมาร์เก็ตเฟสอีกอย่างนึงนะครับจะสังเกตว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีสัญลักษณ์สปอนเซอร์ชิพนะครับสปอนเซอร์ชิพก็คือจะเป็นรูปอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงจะเป็นรูปมาร์เก็ตเฟสเป็นรูปสมาคมชิ้นนั้นนะครับแล้วเป็นเงินเหรียญทองนะครับอย่างนี้ไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันนะครับจะได้คะแนนทุกๆมาร์เก็ตเฟสนะครับตามจำนวนมีเปิ้ลสีนั้นๆที่อยู่ในสมาคมเพราะสมาคมอาชีพนั้นนะครับอย่างเช่นนักประสงค์ยาจะได้เงินจากสมาคมพ่อมดนะครับอย่างนี้มีอยู่3ตัวได้3แต้มสีน้ำเงินได้3แต้มนะครับเป็น 4.5 อันนี้ได้จากสมาคมนักดนตรีนะครับ1แต้มนะครับก็ได้แค่1ตัวก็ขึ้นเป็น1แต้มนี่จะจบแล้วนะครับเรียบร้อยนี่คือจบมาร์เก็ตเฟสอย่างสมบูรณ์ก็คือผมย้อนกลับมาทำนะแล้วก็เริ่มมาอะไรว่าเฟสใหม่ของรอบที่2นะครับอ้อเริ่มไปคลีนอัพเฟสอย่างที่3ให้เลื่อนโทเค็นรูปหนูนะครับมาที่เลข1ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแขนแรกนะครับจะเปิดมันจะเป็นช่องหัวกะโหลกนะครับและให้เอาตัวโทเค็นนะครับที่เป็นรูปนาฬิกาทรายทุกอันเนี่ยตั้งเนี่ยครับมาวางไว้ที่เลข2แทนสำหรับรอบที่2นะรอบที่3ก็เริ่มที่เลข3แต่ว่าสำหรับรอบที่3เนี่ยให้เอาโทเค็นหนูมาวางไว้ที่เลข2ด้วยครับอย่างนี้เล่นเท่าที่2ก็คืออย่างนี้แล้วมาวางคืนที่เลข2นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยจะมีจำนวนแอคชั่นเท่าเดิมจะมีจำนวนแอคชั่นพอยต์น้อยลงนะครับแต่สามารถเลือกทำเลือกเอาแอคชั่นพอยต์ได้ในการเลือกมาเดินที่แข็งอย่างนี้นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงอย่างนี้คือมาลงช่องนี้หนึ่งคือจะได้จั่วการคอร์รัปชันเพิ่มแน่นอนนะครับและจะไม่ได้จั่วคนงานจะไม่ได้จั่วนักประจนภัยด้วยก็มีความเป็นดาบสองคมอยู่อย่างนึงนะครับก็เลือกเอาว่าจะยอมจั่วจะยอมโดนการคอร์รัปชันเพิ่มหรือว่าจะได้แอคชั่นพอยต์น้อยลงนะครับก็เลือกเอาเกมก็เล่นอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอเติมรอบ2กันแล้วกันนะครับโอเคนี่คือเล่นรอบ2นะเดี๋ยวผมข้ามไปถึงตอนจบเกมแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสถานะของกระดานตอนรอบสุดท้ายนะครับผู้เล่นที่เป็นนักปรุงยาเนี่ยจะได้คะแนนตอนนี้มีคะแนนทั้งหมด241แต้มส่วนช่างตีเหล็กตอนนี้มีอยู่196แต้มนะครับก็ห่างกันไม่เยอะนะครับแล้วก็นับคะแนนตอนมาร์เก็ตเฟสจบแล้วนะครับทีนี้มาตอนจบเกมเพิ่มเติมนะครับจะนับคะแนนเพิ่มตามนี้นะครับ1คือจะได้รับคะแนนเพิ่มตามสัญลักษณ์ของอาชีพนะครับของสมาคมอาชีพนะอย่างนักปรุงยาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์สมาคมอาชีพนักดนตรีเนี่ยสา4สัญลักษณ์นะครับก็ได้จะได้คะแนนตามสัญลักษณ์นั้นนะครับตามจำนวนแล้วก็ได้คะแนนตามจำนวนมิวเปิลไปด้วยนะครับนั่นคือ4คูณ3นะครับได้12แต้มแล้วก็สมาคมนักรบนะครับอีก1สัญลักษณ์ก็คือได้อีก7แต้มนะครับก็เป็น12บวก7ก็คือ19แต้มนะครับลบ1เป็น160 260นะครับสำหรับผู้เล่นนักปรุงยาอันนี้และลบคะแนนตามการ์ดคอร์รัปชันที่มีนะครับคูณด้วยจำนวนโจรที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งโจรแม่งเต็มพิกัดเลยนะครับลบไป6แต้มเหลือ154นะครับสำหรับสมาคมโจรมาช่างตีเหล็กบ้างนะครับช่างตีเหล็กเนี่ยมีสัญลักษณ์สมาคมนักรบเนี่ย5สัญลักษณ์นะครับนั่นคือ5คูณ5คูณ7นะครับคือ35แต้มบวกไป35แต้มนะครับ1 2 3 4บวก31 231แต้มเยอะมากนะครับสมาคมพ่อมดอีก1สัญลักษณ์นะครับก็ได้ไปอีก6แต้ม1 2 3 4 5 6นะครับ237นะครับแต่ลบสัญลักษณ์ที่เป็นโจรนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ1 2 3 4 5 5แต้มแต่ว่าใบนี้นะครับมีสัญลักษณ์สมาคมดนตรีนะครับได้อีก3แต้มนะครับก็คือ1 2 3ไม่ทันอยู่ดีนะครับแล้วลบไป1 2 3 4 5 5 6นะครับ30แต้มนะครับเหลือ210แต้มนะครับก็คือ210กับเท่าไหร่วะ254แต้มนะครับสำหรับนักปรุงยาก็1เกมก็จบประมาณนี้นะครับก็เนี่ยแหละเรียบร้อยนะครับนับคะแนนตอนจบแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวส่วนถัดไปนะครับจะเป็นการสอนเซตอัพแล้วก็กลไกการเล่นพ่อค้าของแต่ละคนนะครับว่าพ่อค้าแต่ละตัวมีกลไกการเล่นแตกต่างกันยังไงนะครับอ
มาลองอาชีพแต่ละอาชีพอย่างเจาะลึกพร้อมกับเซตอัพของแต่ละอาชีพกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือช่างเตล็กนะครับก็คือตัวที่อยู่ด้านขวาของกระดานสอนเมื่อกี้นะครับอย่างแรกที่ประกอบเลยก็คือลูบุ๊กนะครับซึ่งจะเรียกว่าลูบุ๊กไม่ได้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีกระดาษเป็นแค่แผ่นเดียวนะครับแล้วก็พับตรงกลางนะครับแต่ว่ารายละเอียดค่อนข้างครบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตามนี้ก็คือกระดานของช่างเตล็กนะครับตัวเวิร์กเกอร์ของช่างปิเล็กนะครับซึ่งผมเพ้นมาเรียบร้อยนะครับขอบคุณร้านบีวิชนะครับและสนับสนุนโดยตัวผมเองนะครับเพราะผมเป็นคนจ่ายตังค์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นสินค้าต่างๆนะครับก็เป็นสินค้าขนาดใหญ่2ชิ้นขนาดเล็ก3ชิ้นนะครับแบ่งเป็น5สีนะครับก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็เป็นขวานเป็นดาบเป็นคาถาแล้วแต่นะครับแต่ว่าหลักๆก็เป็นสินค้าเล็กขนาดเล็กนะครับแล้วก็สินค้าขนาดใหญ่นะฮะฝั่งซ้ายเป็นขนาดใหญ่ฝั่งขวาเป็นขนาดเล็กนะครับเป็นบอร์ดใส่การ์ดชาวเมืองไว้ทำเป็นบอร์ดพนักงานนะครับแล้วก็ลูกเต๋าทั้งหมด12ลูกนะครับซึ่งก็คือแบ่งเป็นสีดำนะครับเป็นแทนถ่านหินนะครับ4ลูกแล้วก็เป็นเหล็กผสมสีต่างๆนะครับก็คือสีน้ำเงิน2ลูกสีแดง2ลูกสีเขียว2ลูกแล้วก็สีเหลือง2ลูกนะครับเซตอัพง่ายมากครับอย่างแรกก็คือเอาลูกเต๋านะครับทุกสีเนี่ยมันจะมีช่องสปอนเซอร์ชิพข้างๆตรงนี้นะครับเอาไปวางนะครับสีนะครับตามนั้นแหละครับอย่างเช่นสีเงินวางช่องสีเงินนะครับเลขอะไรก็ได้นะครับไม่สนใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมาทอยใหม่อยู่ดีนะครับนี่อย่างมันจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเงินสีเหลืองเนี่ยครับก็วางตามนี้เลยนะครับแต้มไงก็ได้ครับไม่สนใจแต่ผมชอบใช้แต้ม3แบบมันสวยดีนะครับและก็ในแต่ละเตานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4เตาจะมีเตาใหญ่กับเตาเล็กนะครับเตาใหญ่ให้เรียกเลขตามนี้ครับ1 2 3 4จะมีเขียนเลขอยู่นี่ครับก็คือ1 2 3 4นะครับก็กำหนดหน้าเตาเป็นเลข1เป็นเลข2นะครับเป็นเลข3และเป็นเลข4นะครับตามนี้และจบการเซตอัพนะครับด้วยการทอยลูกเตานะครับนี่คือลูกเต๋าเริ่มต้นแล้วนะและเอาเวิร์กเกอร์ของเรานะครับวางไว้ที่ช่อง activate พนักงานนะครับนี่ครับช่องต่างๆนะครับจะมีให้ทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ช่องด้วยกันนะครับเอา4ช่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับ4ช่องนี้กลไกคล้ายกันนั่นคือเอาไปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยช่าใช้จ่ายเป็น1เวลานะครับเราสามารถเอาลูกเต๋านะครับตามจำนวนเอาใส่เข้าไปได้2ลูกถ้าเป็นเตาทาง2เตาซ้ายนะหรือ1ลูกถ้าเป็นเตาทางขวานะครับโดยการใส่ลูกเต๋าเนี่ยก็เลือกเอาลูกเต๋ามา1ลูกนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับอย่างสมมติผมเอาเตานี้แล้วกันนะครับเตานี้แล้วเอาลูกเต๋าสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จบแค่นี้ครับ3เตานี้เหมือนกันเนาะเตานี้ครับจะเป็นการเอาลูกเต๋า1ลูกนะครับมาล็อกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จบครับแค่นั้นใช้1เวลาเท่ากันนะครับส่วนแอคชั่นหลักที่เราจะใช้นะครับบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเป็นแอคชั่นตีเหล็กนะครับนี่แอคชั่นตีเหล็กใช้2เวลานะครับตีเหล็กเนี่ยเราจะทำการดูนะครับในแต่ละเตาเนี่ยครับว่าในแต่ละเตาเนี่ยมีแต้มรวมลูกเต๋าเท่าไหร่นะครับเตาใหญ่จะเอาเน้นเลขเยอะนะครับเตาทาง2เตากว่าจะเน้นเลขน้อยนะครับโดยจะดูว่าสมมติอย่างถ้าเป็น2เตานี้นะครับจะดูว่าถ้าหากว่าเราอยากเอาลูกเต๋าสีเหลืองหรือสีน้ำเงินใส่ตรงนี้ครับแต้มรวมกันระหว่าง2ลูกเนี้ยจะต้อง6นะครับหรือน้อยกว่าเท่านั้นนะครับแล้วก็เราถึงจะได้เป็นสินค้าขนาดเล็กของสีนั้นๆ นะครับหรือถ้าหากว่าเป็นสีแดงหรือสีเขียวเนี่ยจะต้องแต้ม8หรือน้อยกว่าเท่านั้นนะครับแต่จริงๆมันรวมได้แหละมันจะเป็น8หรือ7แต้มก็ได้ถ้าหากว่าเป็นสีน้ำเงินหรือสีเหลืองหรือจะเป็น10หรือ9แต้มถ้าเป็นสีแดงหรือสีเขียวนะครับแต่การทำแต้มสูงขนาดนั้นเนี่ยเราจะต้องจ่ายเป็นหนี้ด้วยนะครับเราจะต้องจั่วการ์ดคอร์รัปชันด้วยนะครับ1ใบมันจะเขียนอยู่นะครับ8หรือ7จั่ว1ใบแต่ถ้า6ลบเนี่ยจะฟรีนะครับไม่ต้องจั่วการ์ดคอร์รัปชันนะครับส่วนเตาใหญ่จะเน้นเลขเยอะนะครับเน้นเลขเยอะเนี่ยขอให้3ลูกเนี่ยรวมกันนะครับได้12แต้มนะครับขึ้นไปแล้วจะได้เป็นของใหญ่สีเหลืองหรือสีน้ำเงินนะครับหรือ10แต้มขึ้นไปนะครับถึงจะได้เป็นของใหญ่สินค้าชนิดสินค้าขนาดใหญ่สีแดงหรือสีเขียวนะครับหรือมันจะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็ได้จั่วการ์ดคอร์รัปชันนะครับในกรณีถ้าเป็นสินค้าสีแดงหรือสีแดงหรือสีเขียวเนี่ยที่เป็นชิ้นใหญ่นะ8หรือ9แต้มก็จั่วการ์ดคอร์รัปชัน1ใบถ้าเป็น10หรือ11แต้มสำหรับสินค้าสีน้ำเงินหรือสีเหลืองขนาดใหญ่นะครับก็จั่วการ์ดคอร์รัปชันได้ครับ1ใบนะครับและการตีเหล็กนะครับจะทำการปลดล็อกลูกเต๋าลูกนี้นะครับออกและเลือกลูกเต๋าหนึ่งลูกในตรงนี้ออกด้วยนะครับอย่างเช่นผมปลดล็อกตรงนี้นะครับการปลดล็อกลูกเต๋าเพิ่มเติมตรงนี้จะปลดล็อกไอคอนสปอนเซอร์ชิพของสมาคมสินค้าสมาคมนั้นๆด้วยนะครับเช่นในนี้ปลดล็อกสมาคมพ่อมดสมาคมพ่อมดด้วยนะครับก็จะได้แต้มทุกเฟสตลาดนะครับตามจำนวนนักประจนภัยในสมาคมอาชีพนั้นๆนะครับส่วนสองแอคชั่นนี้ครับเหมือนกันก็คือ activateสตาฟเมมเบอร์นะครับก็คือไอ้การ์ดพนักงานที่อยู่ในสล็อตตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือรีคูทนะครับโดยเวลาจะเป็นการฟิกจะเป็นการกำหนดโดยจำนวนเวลาที่เขียนอยู่บนบอร์ดกระดานหลักนะครับหลักๆนี่คือแอคชั่นทั่วไปนะครับของ
ช่างตีเหล็กนะครับมาดูแอคชั่นเฉพาะนะครับของกระดานพนักงานของช่างตีเหล็กกันดีกว่านะครับช่องขวาสุดเหมือนกันทุกช่องนะครับก็คือทีมการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับอันนี้คือสามารถตีเหล็กได้2เตานะครับจะเป็นเตาใหญ่2เตาเตาเล็ก2เตาเตาใหญ่กับเตาเล็กอย่างละ1เตาหรือจะเอาหรือแล้วก็จะเอาไอ้นี้ออกด้วยนะครับ1ลูกแต่ว่าอันนี้จะนับเป็นการตี1เตานะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นนี้นะครับแอคชั่นนี้คือการเอาลูกเต๋าใส่เข้าไปได้1เต๋านะครับก็คือจะเป็นเต๋าใหญ่1เต๋าก็ได้เต๋าเล็ก1เต๋าก็ได้นะครับหรือจะเอาลูกเต๋าใส่ตรงนี้ก็ได้ครับ1เต๋าก็ได้จะทำเรียงแอคชั่นยังไงก็ได้ครับจะทิ้งการ์ดก่อนจะตีเหล็กก่อนหรือว่าจะเอาลูกเต๋าใส่ก่อนแล้วค่อยตีเหล็กก็ได้นะครับแล้วแต่เลยส่วนแอคชั่นนี้ครับจะเป็นการปรับความร้อนของเต๋านะครับนักทำการปรับลดหน้าเต๋าของลูกเต๋าสีดำได้นะครับสูงสุด3แต้มนะครับโดยกระจายแต้มยังไงก็ได้จะเอารวม1ลูกก็ได้จะกระจายสาย3ลูกก็ได้หรือว่า2แต้ม1ลูก1แต้ม1ลูกก็ได้นะครับได้สูงสุด3แต้มนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ผมก็ปรับอันนี้เป็น3นะครับอันนี้ปรับหรือ1ละกันนะครับก็คืออันนี้1แต้มอันนี้2แต้มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะปรับใช้ยังไงก็ได้ตามนะครับอันนี้ก็คือกฎหลักของBlacksmith นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะ snowball นิดนึงก็คือเราสามารถเอาลูกเต๋ามาใช้เพิ่มได้เรื่อยๆแล้วก็ปลดล็อก sponsorship นะครับประมาณนี้นี่คือกฎของการเล่น Blacksmith นะครับหรือว่าช่างตีเหล็กของเรานั่นเองนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับลูกเต๋าที่นำไปปลดล็อกตรงนี้นะนำไปล็อกตรงนี้นะครับแล้วเวลาปลดล็อกแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปลดล็อกสีนั้นๆ นะครับเช่นสมมติถ้าเป็นสีเขียวเราไม่จำเป็นต้องปลดล็อกสีเขียวนะครับเราจะปลดล็อกสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลูกเต๋าที่ใช้ตีเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยพอออกมาเนี่ยเราจะทอยใหม่นี่คือได้สีแทนนะครับก็เอามาใช้เล่นต่อได้เลยนะครับมาสู่อาชีพถัดมานะก็คือนักผสมยานะครับนักผสมยาก็คอมโพเนนต์ตามนี้นะครับก็จะมีบอร์ดหลักก่อนเลยนะครับ1อันนะครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้นะครับนั่นคือรูบุ๊กนะครับของนักผสมยานะครับก็เหมือนเดิมครับ1ชีท1แผ่นนะครับแล้วมาทับรวมกันแต่ว่าทุกอย่างก็มีนี้นะครับวิธีการเล่นของตัวนี้นะครับส่วนถัดมาครับจะเป็นลูกแก้วพวกกระถุงใส่ลูกแก้วนะครับจะเป็นลูกแก้วสีดำไอ้สีแดงนะครับ6ลูกสีเขียว6ลูกน้ำเงิน4ลูกเหลือง4ลูกแล้วก็ดำ6ลูกนะครับแล้วก็เป็นเชลนะครับวางของนักผสมยานะครับจะมีบอร์ดพนักงานนะครับ1อันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไหลนะครับตัววางลูกแก้วนะครับซึ่งจะเอามาวางบนบอร์ดหลักนี้นะครับนี่นะครับนี่คือเอาเซตอัพแล้วกันนะครับนี่สเต็ปแรกนะครับอย่างแรกถัดมาครับจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆลูกแก้วดำนะแต่ว่ามันเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนผสมถาวรนะครับจะเป็นส่วนผสมสีดำในเกมนี้เรียกว่าไอเคอร์นะครับไม่รู้เรียกไอเคอร์หรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับมีให้ไม่ให้ทั้งหมด4อันแล้วก็สินค้านะครับก็แบ่งไปตามนี้เหมือนกันนะครับใหญ่2ชิ้นเล็ก3ชิ้นนะครับตามสีต่างๆขึ้นเหลืองน้ำเงินเขียวแดงนะครับก็เป็นยาขวดใหญ่กับยาขวดเล็กแล้วกันนะครับผสมตามนี้เซตง่ายไหมครับง่ายมากเลยครับก็คืออย่างแรกครับก็คือเอาไอ้ตัวถาตรงนี้ครับมาวางตรงนี้ก่อนมันจะเป็นร่องพอดีนะเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์วางแบบร่องพอดีเป๊ะมันจะเลื่อนไม่ได้นะครับถ้าเลื่อนก็ไปทั้งกระดานอย่างนี้นะครับเอาให้ดูเลยนะฮะเอาชั้นมาวางใกล้ๆครับเพื่อรู้ว่ามีของอะไรบ้างวางหันออกข้างนอกก็ได้นะครับแล้วถุงนะครับในถุงเนี้ยเอาลูกแก้วทุกลูกใส่เข้าไปเลยครับเป็นลูกหนึ่งนะครับใส่ให้หมดเลยจุบนะครับแล้วก็ผสมยังไงก็ได้ครับมั่วแล้วโจขึ้นมาครับ8ลูกใส่เข้าไปในลานใส่ส่วนผสมตรงนี้นะครับ8ลูก1 2 3 4 5 6 7 8นะครับนะครับและเวิร์กเกอร์ของเราเนี่ยจะเริ่มต้นช่องนี้ครับช่องแอคทีเวทพนักงานเหมือนกันครับเหมือนกันทุกคนนะครับทุกคนจะเริ่มต้นที่ช่องนี้นะครับยกเว้นคนเดียวซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดนะครับว่าใครนะครับแอคชั่นของอัลเคมิสต์เนี่ยจะมีให้ทั้งหมดเนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7ใช่มั้ย1 2 3 4 5 6 7 7แอคชั่นเท่านั้นเองนะครับสำหรับ7ช่องดีกว่านะครับแต่ว่าจะแอคชั่นจะคล้ายๆกันอยู่ช่องนึงนะครับ3ช่องนี้เหมือนกันครับเอาช่องนี้กันแล้วกันนะครับนี่ครับลงช่องไหนนะครับเราจะเลือกสีลูกแก้วมา1สีนะครับและหยิบทุกสีนะครับที่หล่นเข้าไปที่อยู่ตรงอยู่ในแถวนั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับจะดูแถวล่างสุดอันนี้ดูแถวตรงกลางอันนี้ดูแถวบนสุดนะครับหยิบทุกลูกที่เป็นสีนั้นและลูกแก้วสีดำด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะใช้เวลา2นะครับข้างล่างสุดใช้เวลา2ตรงกลางใช้เวลา2ตรงกลางใช้เวลา1และจั่วการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับในนี้จะมีบอกอยู่นะครับว่ามีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกสีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือตามที่ผมบอกเมื่อกี้แหละทีนี้ผมลงข้างล่างสุดผมเลือกสีแดงผมก็หยิบสีแดง1สีดำนะครับบังคับหยิบปึ้งมันจะหล่นลงมานะครับแล้วหยิบสีแดงด้วย1ลูกปึ้งแต่ว่าสีแดงมันตกมาอีกผมก็หยิบสีแดงเพิ่มอีก1ลูกนะครับปึ๊บหยิบเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเอาใส่เข้าไปในเตาเข้าไปในเตาแล้วไม่สิเรียกว่าเตาเรียกว่าหม้อแล้วกันนะครับเรียกว่าหม้อนะครับ
ใส่เข้าไปในหม้อเลยนะครับอ๋อลืมไปเซตอัพเพิ่มเติมนะครับไอเคอร์เอ็กซ์แทรคเนี่ยที่เป็นลูกที่ไม่ใช่ลูกบอลนะครับใส่วางเข้าไปบนทับบนสปอนเซอร์ชิพด้วยนะครับนี่ครับวางให้หมดเลยนะครับทับ4อันเลยกลับมาเมื่อกี้นะครับลูกแก้ว3ลูกที่เราหยิบมาเนี่ยให้เราใส่กระจายได้เลยนะครับจะวางยังไงก็ได้นะครับแต่วางแล้ววางเลยนะห้ามย้ายหม้อนะครับเช่นอย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วกันจึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็1หม้อเมื่อใดก็ตามที่หยิบของจากในส่วนผสมยาอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็หยิบขึ้นมาจั่วคืนเลยนะครับ3อันนี้หยิบมา3ลูกก็วางคืนไปครับ3ลูก1 2 3เรียบร้อยนะครับประมาณนี้แหละถัดมาครับเป็นลักชั่นช่องนี้ครับช่องนี้ช่องนี้คือช่องปรุงยานะครับช่องนี้ปรุงทีเดียวปรุง4หม้อเลยนะนะครับก็เหมือนกับเอาเหมือนกับช่างตีเหล็กนะครับก็คือตีเหล็กทีเดียวก็ตีทั้ง5เตาเลยนะครับอันนี้ก็ตีทั้งหมด4หม้อ4นี่เลยนะครับตีผสมยาทีเดียว1หม้อเนี่ยผสมจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับจะมีสีเดียวกัน2อันสีเดียวกัน2อันกับสีอะไรก็ได้1อันและสีอะไรก็ได้3อันนะครับอันนี้ถ้าสีอะไรก็ได้2สีเดียวกัน2อันจะได้ยาขวดเล็กของสีนั้นนะครับเช่นอย่างนี้สมมติถ้าผมไม่ได้หยิบสีดำมาอย่างนี้ผมจะได้ยาสีแดงขวดเล็ก1ขวดก็มาวางบนเชลฟ์ของตัวเองเลยนะครับถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้นะครับสีแดง2อันนะครับแล้วก็สีดำสีเล็กก็ได้นะครับ1อันนะครับจะได้เป็นยาขวดใหญ่สีแดงผมก็จะยาขวดใหญ่สีแดงนะครับนี่แทนอันนี้คืออะไรก็ได้3 4 3ชิ้นนะครับก็อย่างนี้ผมก็ได้กันนะครับ3อะไรก็ได้3ชิ้นจะได้ไอเคอร์เอ็กซ์แทรคมาไว้ถาวรนะครับตรงนี้ก็คือสีดำเนี่ยในเกมเนี้ยนับเป็นสีอะไรก็ได้นะครับเป็นไวการ์ดนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีการใช้สีดำไม่ว่าจะใช้ส่วนผสมอะไรใส่ไม่ว่าจะใช้ผสมเป็นยาอะไรก็ตามนะครับให้มาใส่ในหม้อของเสียนะครับซึ่งเป็นหม้อที่เป็นลูกกะโหลก3อันอย่างนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่มีการใส่กะโหลกเติมอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยนะครับสมมุติเป็นสีดำแล้วกันนะครับเอาสีดำมาวางอันนี้นะครับอันแรกเนี่ยจะได้จั่วการ์ดคอมพิวชั่น1ใบวางอีก1อันจะได้จั่วอีก1ใบและวางอันสุดท้ายจะได้จั่ว1ใบนะครับซึ่งในเกมเนี่ยจะมีลูกแก้วสีดำเนี่ย6ลูกพอดีนะครับก็คือเต็มเต่าเต็มหม้อของเสียพอดีนะครับถ้าหากว่าต้องเติมช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6นะก็คือจั่ว1ใบและเมื่อใดก็ตามที่หม้อใดหม้อหนึ่งนะครับมีสีดำนะครับไม่สนใจว่าเป็นไอเคอร์อย่างนี้นะครับหรือจะเป็นลูกแก้วสีดำนะครับหม้อระเบิดปึ้งลูกแก้วสีดำทั้งหมดจะมาสู่ในหม้อของเสียทันทีนะครับนี่อย่างนี้นะครับสังเกตว่าหม้อสีดำเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์และเป็นโทษพร้อมๆกันนะแต่ว่ามีวิธีในการกำจัดสีดำออกจากตรงนี้นะครับก็คือถ้ามันเยอะเกินไปก็ต้องจั่วการคอร์รัปชันถูกไหมสีแดงคือมันตรงนี้นะครับวิธีการกำจัดก็คือทำแอคชั่นช่องนี้ครับใช้1เวลาแล้วมันจะเอาลูกแก้วสีดำทั้งหมดที่อยู่ในหม้อนี้นะครับใส่กลับเข้าไปในถุงนี่คือแอคชั่นช่องนี้ครับ1เวลาส่วน2ช่องนี้เหมือนกันครับใช้พนักงานใช้2เวลากับจั่วกับเรียกพนักงานจากกระดานกลางมาใส่ตรงนี้นะครับมาดูแอคชั่นของกระดานของพนักงานดีกว่านะครับแอคชั่นนี้ครับอันนี้เหมือนอันนี้ดีกว่าแอคชั่นนี้เหมือนกันครับทิ้งการคอร์รัปชัน1ใบแอคชั่นนี้ครับหยิบลูกแก้ว2ลูกนะครับจากในหม้อไหนก็ได้นะครับหยิบออกได้2ลูกนะครับใส่เข้าไปกลับเข้าไปในถุงเงี้ยครับอันนี้ครับหยิบจากหม้อไหนก็ได้นะครับจะหยิบจากตรงนี้ก็ได้หรือหยิบจากตรงนี้ก็ได้นะครับใส่เข้าไปในหม้อผสมครับ1ลูกเท่านั้นนะ1ลูกเท่านั้นนะครับจะเป็นสีแดงก็ได้อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีอะไรก็ได้นะครับถัดมาครับอันนี้ครับผสมยา2หม้อนะครับก็ตามนั้นแหละผสมยา2หม้อก็คือเป็นแอคชั่นนี้แหละแต่ว่าทำได้แค่2หม้อนะครับก็ครบแล้วครับแอคชั่นสำหรับนักผสมยานะครับก็มีความไม่ได้สโนว์บอลขนาดนั้นแล้วก็ต้องบริหารอะไรลูกแก้วให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะดวงไม่ดีลูกแก้วแบบหยิบได้แค่ลูกเดียวอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยคือก็โชคดีหน่อยหยิบสีเขียวได้2ลูกนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ลืมพูดไปนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีการหยิบลูกแก้วแล้วเนี่ยจะต้องหยิบทุกลูกที่หยิบได้นะครับไม่ได้หมายความว่าสมมติอย่างเป็นเมื่อกี้อย่างนี้ครับอย่างนี้เป็นเมื่อกี้ใช่ไหมเราขอหยิบลูกข้างล่างลูกเดียวเพื่ออนาคตเราทำแอคชั่นนี้หยิบลูกแก้วสีแดงได้ทั้งหมด4ลูกไม่ได้นะครับจะต้องหยิบสีเขียวลูกนี้ไปด้วยนะครับยกตัวอย่างนะจะเป็นข้อบังคับสำหรับการเล่นอัลเคมิสต์เลยนะครับก็มีข้อจำกัดอยู่พอสมควรก็บริหารลูกแก้วให้ดีนะครับไปดูอาชีพถัดไปดีกว่านะครับว่าถ้าอาชีพถัดไปจะเป็นอาชีพอะไรนะครับอ
มาสู่อาชีพถัดไปนะครับนั่นคือกัปตันนะครับคอมเป็นเองกัปตันนี่เลยอย่างแรกก็คือที่ขายมาได้คือกระดานหลักนะครับกระดานของกัปตันนั่นเองนะครับแล้วก็กระดานพนักงานเนาะและของที่ขายไม่ได้นะครับก็คือตัวเข็มทิศนะซึ่งมันจะเป็นสปินเนอร์นะครับน่าจะใครที่เคยเล่นเกมเก่าๆพวกเกมบัฟไลท์เนี่ยน่าจะรู้กันดีนะครับว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเอาไว้ชี้แหละแล้วก็สุ่มดวงดูถัดมาครับจะเป็นแผงขายของนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับแผงขายปลานะครับซึ่งมันก็เนี่ยแหละมีปลาให้ขายนะครับมีหีบสมบัติให้นะครับทั้งหมด12หีบนะครับเมนสีอย่างละ3หีบเลยนะครับเหลือง3หีบน้ำเงิน3หีบแดง3หีบเขียว3หีบนะครับจะมีเหรียญให้ครับซึ่งเป็นเหรียญคาร์ดบอร์ดนะเป็นรูปมังกรอันนี้แทนเหรียญต้องคำสาปนะครับนะฮะเหรียญต้องคำสาปให้ทั้งหมด7เหรียญนะครับเป็นสินค้าชนิดเล็กครับจะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นหมึกแล้วก็เป็นหอยนะครับก็สีตันมันแหละสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินและสีเหลืองนะครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้ครับจะเป็นตัวเวิร์กเกอร์นะครับของชาวประมงครับเอ้ยของกัปตันนะครับมีหางด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเรือนะครับเป็นเรือของชาของกัปตันคนนี้ครับทั้งหมด4ลำนะครับนี่เพ้นท์มันเรียบร้อยนะครับขอบคุณ Bwish นะครับและขอบคุณเงินของกระเป๋าผมเองนะครับนะครับเซตอัพทำไงครับเซตอัพอย่างแรกเนี่ยก็คือเอากัปตันนะครับวางช่องนี้ครับทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันก็คือช่องนี้ครับแล้วก็เอาเรือ4ลำนะครับวางเข้าไปในอ่าวนะครับช่องตรงกลางนะครับนี่คือช่องตรงกลางนั่นคือที่เราไปขายของกันนั่นเองนะครับล้มละเลยละนาดบ้างไม่ชอบไม่ค่อยชอบอ่ะเรามาวางตั้งได้แหละนี่วางดีๆสิฟ้าโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาหีบสมบัติทั้งหมดนะครับมาสับรวมกันนะครับเอาให้มั่วๆเลยเอาให้เละที่สุดนะครับให้มันสุ่มแบบเละๆเลยอ่ะยิ่งเละยิ่งดีแต่อย่าเละเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคัทบอร์ดเสียหายได้นะครับน่าจะพอละนะครับแล้วก็สุ่มเข้าไปวางนะครับเข้าไปเลยนะครับเกาะละ1หีบนี่ครับ1หีบ1หีบ1หีบและ1หีบนะครับส่วนตั้งที่เหลือนะครับวางไว้ใกล้ๆนะครับพร้อมใช้งานนะฮะก็มีก็ดีแล้วก็แต่ว่าแล้วก็สินค้าของกัปตันเนี่ยจะไม่มีสแตนดี้ให้นะครับไม่จำเป็นเพราะว่ามันเอาไว้วางได้เลยนะครับนี่ดีกว่านะครับชอบเด็ดมากนะฮะแอคชั่นกัปตันครับมีแค่6ช่องเท่านั้นครับง่ายมากเลยนะครับ6ช่องมาช่องแรกดีกว่านะครับช่องนี้นะครับใช้2เวลานะครับเราจะได้หมุนสปินเนอร์นะครับหมุนยังไงก็ได้แบบดีแรงๆให้มันแบบจื๊ดแล้วก็ชี้นะครับหยุดช่องไหนครับจะให้ทำแอคชั่นช่องนั้นนะครับซึ่ง2ช่องนี้เหมือนกันก็คือจะได้3แอคชั่นพอยต์นะครับแล้วก็เอาเหรียญไปลงเอาได้จะได้แอคชั่นพอยต์ก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้ได้2ได้3ได้3ได้4นะครับก็1 action point เนี่ยจะสามารถเลื่อนเรือ1ลำได้1ช่องก็คือผ่านเส้นปะนะครับเช่น1 action point คือเลื่อนเรือลำนี้มาตรงนี้นะครับ1 action point แล้วนะครับอีก1 action point ก็คือขอเลื่อนเรือลำนี้มาตรงนี้นะครับนี่คือ2 action point แล้วนะครับอีก action point นึงขอเลื่อนเรือลำนี้มาช่องนี้นะครับนี่คือ3 action point ก็คือจบนะครับและการเอาจะแล้วก็จะได้เอาเหรียญนะครับไปวางไว้ในเกาะต้องคำสาปก็คือเราจะได้เอาสมมติผมทำช่องนี้ใช่ไหมนะครับก็คือ3ช่อง3 action point แล้วก็ได้เหรียญไปลง2เหรียญก็เหรียญไปลง2เหรียญนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเมื่อใดก็ตามที่เหรียญเนี่ยใช้หมดทั้งหมด7เหรียญเนี่ยแล้วเราไม่สามารถเอาเหรียญมาลงใส่ในเกาะต้องของ3นี้ได้นะครับจะต้องจั่วการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับบังคับเลยนะแล้วก็ในกรณีถ้าหากว่ามาจบที่ช่องนี้นะครับลงแค่เหรียญเดียวก็จริงแล้วก็เราสามารถเลือกที่จะหมุนต่อได้นะครับเป็นพุชยูลาร์กหน่อยนึงนะครับสามารถลงทำช่องนี้ได้เรื่อยๆด้วยนะถ้ามาลงตัวนี้อีกนะก็สมมุติถ้ามาลงช่องนี้ทำได้แค่2 action point ก็จริงแต่เราสามารถเลือกที่จะจั่วการ์ดคอร์รัปชัน1ใบได้แล้วก็หมุนต่อถ้าลงอีกนะครับก็ได้หมุนต่ออีกนะครับหรือเลือกที่จะไม่หมุนก็ได้นะก็ถ้าไม่หมุนก็ไม่ต้องจั่วนะครับแต่ถ้าหมุนก็จั่วแต่แค่นั้นเองนะครับนี่คือ3 action point แล้วก็จะเป็นเหมือนกับจะเห็นว่าแต่ตรงมุมทะแยงนะครับตรงจุดทะแยงแต่ละที่เนี่ยจะมีรูปเหรียญอยู่ด้วยนะครับเราสามารถเลือกเดินน้อยลงได้นะครับเช่นปกติถ้าเดินจะมาช่องเนี้ยเราต้องเดินมา1 2 3นะครับเราสามารถย่นได้คือ1 2นะครับการเดินอย่างเงี้ยการเดินทะแยงมุมอย่างเงี้ยนะครับ1ครั้งเนี่ยจะต้องเอาเหรียญมาวางที่เกาะต้องคำสาปด้วยนะครับ1เหรียญแลกกันนะครับนี่คือกัปตันนะฮะอันถัดมานะครับอันนี้คือช่องนี้ช่องนี้ครับใช้1เวลาเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้เดิน1 action point ทันทีแค่นั้นเองนะครับนี่คือ action ช่องนี้นะครับ action ช่องนี้นะครับคือการตกปลานะครับจะสังเกตว่าแต่ละ
จะมีเหมือนกับขอบนอกนะครับกับขอบในนะครับขอบนอกเนี่ยจะเป็นหีบสมบัติกับเกาะต้องคำสาปขอบในจะเป็นการตกปลานะครับขอบในเนี่ยจะมีจรวดช่องอยู่นะครับเช่นช่องนี้ตกได้ปลาสีแดงตรงนี้ตกได้ปลาสีเขียวอันนี้ได้ปลาสีเหลืองนี่ได้ปลาสีน้ำเงินนะครับนะฮะก็เรือทุกลำเนี่ยที่อยู่ในเขตตกปลาเช่นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมาทองแอคชั่นเนี่ยเลือกแต่ละลำจะสามารถตกปลาได้1ตัวเลยนะครับก็เป็นสีนั้นแต่เลือกที่จะไม่ตกก็ได้นะเช่นอย่างนี้ผมขอไม่ตกปลาสีเหลืองผมก็ตกปลาสีเงินตกปลาสีแดงแล้วก็ตกปลาสีเขียวนะครับเรือทุกลำที่ตกปลาจะกลับเข้าไปสู่อ่าวนะครับก็คือเอาปลามาส่งนั่นเองเรียบร้อยนะครับลำไหนที่ไม่ตกก็อยู่ตรงนั้นต่อไปนะครับแค่นั้นเองนะครับเช่นเดียวกับหีบสมบัติหรือว่า import นะครับนำเข้าของคืนกันนะครับเรือทุกลำเนี่ยที่มาอยู่ตรงนี้นะครับสามารถหยิบหีบสมบัติได้นะครับอ๋อลืมพูดไปเมื่อใดก็ตามที่มีเรือเข้ามาเขตในหีบสมบัตินะครับเราจะพลิกตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับว่าสมบัติอันนั้นนะครับเป็นสีอะไรเช่นอย่างนี้ผมก็พลิกมาเลยเหลืองอีกแล้วแดงแล้วก็แดงไม่มีสีอื่นเลยเหรอนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเก็บหีบสมบัติเนี่ยเราสามารถหยิบหีบสมบัติได้นะครับตามเหล่านั้นเลยนะครับเช่นอย่างนี้ผมก็หยิบหีบนี้ผมหยิบหีบนี้นะครับลำนี้ก็กลับเข้าที่ตรงกลางสองลำนี้ผมบอกขอไม่หยิบนี่ขอไม่หยิบยิงขอไม่หยิบก็จบเมื่อใดก็ตามที่มีการหยิบหีบสมบัติไปก็หยิบหีบใหม่ครับมาเติมแบบคว่ำนะนี่เรียบร้อยครับหยิบใหม่มาเติมแบบคว่ำก็เรียบร้อยครับแล้วก็ลืมพูดไปจะมีสองช่องนี้พิเศษนะครับช่องนี้ถ้าหากว่าทำการตกปลาสามารถหยิบเหรียญออกจากเกาะเนี่ยครับออกได้4เหรียญแล้วได้เพิ่มตามจำนวนเหรียญนั้นเลยได้คะแนนตามจำนวนเหรียญที่เราหยิบมาเลยนะครับเช่นอย่างนี้มีอยู่5เหรียญนะครับแล้วผมอยากทำแอคชั่นตกปลาผมหยิบได้4เหรียญแล้วผมก็ได้4คะแนนไปเลยนะครับก็ขึ้นคะแนนตามแท็กของกระดานหลักไปแต่ถ้าเช่นเดียวกันถ้าอยู่ตรงนี้เราสามารถหยิบได้สูงสุด7เหรียญก็ได้7คะแนนก็คือมันมีได้สูงสุดได้แค่7เหรียญแหละนะครับก็ได้7คะแนนไปประมาณนี้นะครับถ้าอยู่ช่องนี้แล้วทำการ import ด้วยสำหรับกลไกของสปอนเซอร์ชิพนะครับหรือว่าการได้เงินจากสมาคมทุกๆจบเฟสตลาดเนี่ยของกัปตันเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันออกไปนะครับจะสังเกตว่าจะมีรูปไอคอนต่างๆนะครับตามอยู่ตรงขอบแมปนะครับก็จะเป็นไอคอนตรงนี้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 นะครับมีทั้งหมด5ที่นะก็วิธีการได้สปอนเซอร์ชิพเนี่ยก็คือเรือที่อยู่ตรงนั้นนะครับจะได้สปอนเซอร์ชิพของสมาคมนั้นๆนะครับตามจำนี้เลยก็คือเป็นไปได้ว่าอย่างตรงนี้ครับตอนจบรออย่างสมมติอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้นะครับสปอนเซอร์ชิพตอนจบเฟสตลาดนะครับเรือตรงนี้จะได้สปอนเซอร์ชิพจากสมาคมนักรบนะครับ2ครั้งเลย2ครั้งเลยนะครับ2ครั้งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ได้สมาคมพ่อมด1ครั้งนะครับแล้วนี้จะไม่สปอนเซอร์ชิพอะไรครับแต่จะได้ทิ้งการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เลือกเอานะฮะอย่างนี้ได้2ครั้งเรือ1ลำได้1ครั้งแล้วนะอย่างเช่นสมมุติถ้าหากว่าป๋าจัดนี่ครับหดจัดเลยได้สปอนเซอร์ชิพจากสมาคมนักรบทั้งหมด4ครั้งก็คูณ4ไปนะครับประมาณนี้แหละสำหรับกัปตัน2ช่องนี้เหมือนกันนะครับหยิบคนหยิบชาวเมืองมาเป็นพนักงานหรือว่าใช้บอร์ดพนักงานนะครับบอร์ดพนักงานของกัปตันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือตกปลานะครับได้1บอร์ด1ได้เรือได้ตกปลาได้1ลำนะครับอันนี้คือได้เดิน2ช่องกับเอาเหรียญไปวางที่เกาะ นะครับ1เหรียญอันนี้คือได้หยิบเหรียญขึ้นมา1เหรียญ นะครับแล้วก็นี้ก็คือทิ้งการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนั่นคือกัปตันก็ประมาณนี้แหละจะเป็นการพุชยัวลักแล้วก็อาศัยดวงหน่อยนึงแล้วก็คลีนอัพเพิ่มเติมสำหรับกัปตันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่จบคลีนอัพเข้าสู่เฟสคลีนอัพนะครับเราจะทำการเอาหีบทุกหีบนะครับออกนะครับออกจากแผนที่นะหีบใดก็ตามที่ยังอยู่บนเชลนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับเอากลับคืนมาครับมาสับและสุ่มใหม่นะครับ4หีบวางเข้าไปและหีบใดก็ตามที่มีเรือครับก็เปิดเลยนี่เป็นหีบสีฟ้านะครับประมาณนี้แหละนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับกัปตันนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่หน่อยนึงก็คือจะต้องพูดเชื้อรักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์เล่นในระยะยาวถ้าหากว่าเราบริหารดวงของเราดีๆนะครับ
มาสู่อาชีพที่4นะครับนั่นคือนักเดินทางท่องเวลานะครับหรือโครโนแมนเซอร์นั่นเองนะครับสำหรับโครโนแมนเซอร์เนี่ยก็เป็นตัวสุดท้ายของกล่องหลักนะครับสำหรับใครที่มีแค่กล่องหลักนี่จะเป็นตัวสุดท้ายที่จะได้เรียนรู้กันนะครับคอมโพเนนต์ก็จะมีตามนี้เลยนะครับนั่นคือบอร์ดนะครับของโครโนแมนเซอร์บอร์ดพนักงานของโครโนแมนเซอร์นะครับจะเป็นโทเค็นฟรีซเวลานะครับซึ่งก็เป็นโทเค็นรูปนาฬิกาทรายอย่างเงี้ยนะครับเป็นเชลนะครับเรียกว่าเชลหรือเปล่าไม่รู้แม่งเหมือนโต๊ะมากเลยนะครับจะมีสินค้าตามนี้ครับก็คือสินค้าใหญ่2ชิ้นสินค้าเล็ก3ชิ้นนะครับก็ตามแบ่งตามสีน้ำเงินแดงเหลืองเขียวนะครับจะมีเมเนเจอร์ให้ครับเป็นเมเนเจอร์ผู้ช่วยนะครับ1ตัวจะเป็นสีตัวเล็กตัวจะเป็นตัวเตี้ยกว่านะครับส่วนถ้าเป็นตัวนักเดินท่องเวลาเนี่ยก็เป็นออกสีตัวใหญ่กว่าหน่อยนะครับแล้วก็ใส่หมวกคล้ายๆพมดนะแล้วก็จะเป็นทายนะครับประตูมิตินะครับเดินทางข้ามเวลาทั้งหมดให้ทั้งหมด10อันนะครับนี่10อันนี้นะครับก็มีของเล็กของใหญ่ปะปายปนๆกันไปนะครับวิธีการเซตอัพโครโนแมนเซอร์นะครับง่ายมากเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเอาโทเค็นเดินทางไอ้โทเค็นที่เป็นฟรีซเวลานะครับมาวางไว้ทับไว้ครับตามทั้ง4จุดนี้นะครับนี่4จุดนี้ครับเรียบร้อยนะครับส่วนถัดมาครับในทายของประตูทายประตูมิติเนี่ยครับจะมี2อันนะครับที่มีรูปเส้นชัยนะครับให้มาวางไว้ส่วนบนสุดนะครับของแต่ละช่วงมิตินะครับแล้วก็อีก8อันที่เหลือนะครับสุ่มนะครับมาเอามาสับรวมกันเลยก่อนนะครับแล้วก็สุ่มด้านสีขาวนะครับลงไปนี่ครับยังไงก็ได้นะลงไปส่วนที่เหลือนะครับอีก6อันนะครับหงายด้านสีน้ำเงินลงไว้นะครับไว้ข้างๆเป็นอันที่เราสามารถเลือกมาใส่ได้นะครับแล้วก็จบที่เอาผู้ช่วยนะครับวางไว้ช่องผู้ช่วยตรงนี้นะครับและนำนักเดินทางคล่องเวลานะครับมาวางไว้ส่วนล่างนะครับตรงนี้นี่ครับจะมีวางไว้ทางซ้ายนะวางฝั่งขวาไม่ได้ให้วางทางซ้ายนะครับแอคชั่นของโครโนแมนเซอร์หรือว่านักเดินทางคล่องเวลาเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับตรงที่ว่าเราจะไม่ค่อยมีอิสระในการเดินสักเท่าไหร่นะครับก็คือเราไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเดินไปไหนก็ได้แหละอันนี้จะเป็นการเดินแบบรอนเดลนะครับก็คือเดินวนทำวนที่เดิมนะครับวนซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของช่องแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับในแต่ละรอบของโครโนแมนเซอร์เนี่ยเลือกเอาว่าจะเดินตัวไหนจะเดินตัวไหนนะครับแต่จะมีกฎที่ว่าห้ามให้ตัวหลักเนี่ยก็คือตัวโครโนแมนเซอร์เนี่ยเดินนำหน้าผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเหมือนตาแล้วเราโดนบังคับนะครับว่าจะต้องเดินผู้ช่วยนะครับเดินเนี่ยให้เดินตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นเดินเริ่มฝั่งนี้จะต้องวิ่งขึ้นข้างบนนะครับถ้าเริ่มฝั่งนี้ก็ต้องวิ่งลงย้อนลงข้างล่างนะครับโดยการเดินเนี่ยจะเดินไปไกลขนาดไหนก็ได้แต่ถ้าจบที่ฝั่งนี้แต่ถ้าเดินมาจบที่ตรงนี้ครับจะต้องจบที่ฝั่งจะต้องจบที่ตรงนี้และจะต้องจบที่ช่องของตัวเองเช่นสมมติถ้าเป็นผู้ช่วยนะครับเดินจะเดินได้ทั้งหมด4ช่องนะครับสำหรับรอบแรกคือเดินมาช่องนี้เดินมาช่องนี้เดินมาช่องนี้หรือเดินมาช่องนี้นะครับถ้าเดินฟึบมานี่เลยก็คือจบนะครับในรอบถัดไปเนี่ยหรือในตาถัดไปของเราจะเดินใช้ตัวผู้ช่วยเดินไม่ได้นะจะต้องใช้ตัวหลักตัวนี้เดินนะครับลงช่องไหนก็ทำจำนวนขนาดจำนวนเวลาที่เราจะใช้ครับจะขึ้นอยู่กับว่าทายประกอบกันเนี่ยใช้กี่เวลาเช่นอย่างนี้ผมมาทำแอคชั่นตรงนี้ผมใช้2เวลาผมก็เดินไป2เวลานะครับประมาณนี้แหละบางแต่ถ้าพลิกแล้วเนี่ยสังเกตว่าถ้าพลิกแล้วเนี่ยมันจะใช้แอคชั่นน้อยลงอย่างเช่นเทียบกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ไม่ฟุตติทำอย่างนี้เนี่ยเทียบของเล็กนะครับสีแดงเจนของได้เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าตั้งอันหนึ่งนะครับประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้นะครับมาลงช่องแอคชั่นแต่ละช่องดีกว่านะครับก็คือช่องนี้ก็ทำของตรงนี้ไปนะครับเจนของตรงนี้ไป2ช่องนี้อันนี้จะเป็นช่องที่จะได้หยิบชาวเมืองมาใส่ในตรงนี้นะครับก็คือ4ช่องนึงนั่นแหละส่วนในนี้คือใช้ชาวเมืองใช้บอร์ดพนักงานของเรานะครับ2ช่องนี้ก็แต่ว่าจะฟิกตรงที่ว่าช่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับจะค่าใช้จ่ายจะเป็นตามตรงนี้ตลอดเสมอไม่ว่าเราจะหยิบคนที่อยู่ทางซ้ายตรงกลางหรือทางขวาตรงกลาง2คนหรือว่าตรงขวาก็ตามที่เขียนบนกระดานหลักว่าใช้1เวลากับ1คอลลัปชันอันนี้จะบังคับเสมอว่าจะใช้เวลาตามตรงนี้เท่านั้นตามตรงนี้ตลอดนะครับก็เลือกให้ดีนะอันนี้คือใช้บอร์ดพนักงานนะครับเดี๋ยวให้บอกอีกทีสมมติแล้วก็2ช่องนี้ครับจะเป็นช่อง exclusive นะครับสำหรับผู้ช่วยหรือว่านักเดินทางท่องเวลาเท่านั้นนะครับสำหรับช่องผู้ช่วยเนี่ยเราจะได้โทเค็นนะครับหยุดเวลามา2อันหยิบได้เลยนะจะเลือกเอาไงก็ได้ก็เลือกปึ๊ดแต่ถ้าหยิบมาแล้วเนี่ยจะได้ปลดล็อกสปอนเซอร์ชิพของสมาคมอาชีพนั้นๆนะครับอันนี้สมาคมนักรบสมาคมดนตรีสมาคมพ่อมดแล้วก็สมาคมชนชั้นสูงนะครับแล้วแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็น2เวลานะครับก็คือลงช่องนี้จะได้2เวลาจะได้2เวลาฟีดแล้วก็จะได้แต่ว่าต้องจ่าย2เวลาแต่ว่ามันก็เจ้ากันแหละสุดท้าย
นะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะบริหารการใช้เวลาของเรายังไงลงช่องนี้ปุ๊บจะได้มา2อันแล้วจ่ายคืน2เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของการทำแอคชั่นคือให้ทำแอคชั่นก่อนแล้วค่อยจ่ายเวลาเพราะฉะนั้นเราจะได้โทเค็นฟรีเวลามาเราสามารถใช้2โทเค็นเนี่ยครับคืนได้เลยแล้วก็ทำแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองหรือเราเลือกที่จะเอาเก็บไว้อันนึงแล้วก็เลื่อนเวลาแค่หนึ่งแค่นั้นเองก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าจะบริหารจัดการในตัวนี้ยังไงส่วนช่องของนักเดินทางท่องเวลาหลักเนี่ยช่องนี้กับช่องนี้คล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความต่างอยู่นิดนึงก็คือเราทำการเลือกทายนะครับที่เซตไว้เนี่ย1อันเช่นผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับมันจะมาดันอันนี้ลงไปปึ้งนะครับส่วนอันเนี้ยอันที่โดนเอาออกเนี่ยก็พลิกไปด้านแล้วก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตในรอบอนาคตเนี่ยช่องเนี้ยจะทำให้เกิดแอคชั่นที่รุนแรงขึ้นนะครับไม่สิใช้เวลาน้อยลงดีกว่าอย่างเช่นจากเดิมทีนี่ด้านสีฟ้าใช่ไหมนี่ด้านสีขาวนะครับสังเกตว่าช่องเนี้ยถ้าจะหยิบของสีเหลือง1ชิ้นจะต้องใช้2เวลาแต่พอพลิกแล้วเนี่ยใช้แค่เวลาเดียวโอ้ของหายขายได้ของเยอะขึ้นน่ะคิดดูนะครับประมาณนี้แล้วก็มาลงถ้ามาลงฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันแต่ว่าจะทำกับฝั่งนี้แทนนะครับนี่ดันอันนี้ลงมาปึ๊บอันนี้ก็พลิกอีกด้านนึงแล้วก็จบนะครับวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะก็ค่อนข้างฟิกนะครับสำหรับตัวคอมมานด์แดนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแอคชั่นของพนักงานจะมีความยืดหยุ่นกว่านะครับทำให้1ถ้าเป็นช่องนี้นะครับอันเนี้ยแอคชั่นอันนี้คือสามารถทำให้สินค้าเล็ก1ชิ้นเป็นสินค้าเล็ก1อีกสีอื่นได้1ชิ้นนะครับเช่นแปรงสีเหลืองเป็นสีน้ำเงินหรือว่าแปรงสีแดงเป็นสีน้ำเงินอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแอคชั่นนี้ทำให้เปลี่ยนสินค้าชิ้นเล็กเป็นสินค้าชิ้นใหญ่แต่ต้องสีเดียวกันส่วนอันนี้คือแปลนสินค้าใหญ่1ชิ้นแปลนเป็นสินค้าเล็ก2ชิ้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือเหมือนกันทุกคนก็คือทิ้งการ์ดคอร์รัปชัน1ใบสังเกตว่าโคโนแมนเซอร์เนี่ยจะได้จั่วการ์ดคอร์รัปชันค่อนข้างเยอะนะครับจากช่องแอคชั่นที่เราไปทำนะแต่ว่าก็ดีกว่าหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่เลยว่าจะจัดการบริหารช่องแอคชั่นของตัวเองยังไงนะครับเพราะว่าเรามีตัวเลือกค่อนข้างยืดหยุ่นจากตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูจำนวนลูกค้าที่อยู่ในแต่ละท่าเรือด้วยนะว่าท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยมีความเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องคอมโบร่วมกับไอตัวบอร์ดตรงนี้ด้วยนะเพื่อทำให้สินค้าเราออกมาเหมาะสมกับท่าเรือที่เราจะไปขายให้มากที่สุดนะครับสำหรับโคโนแมนเซอร์ก็จบแค่นี้นะครับมาสู่อาชีพถัดมานะครับก็คืออาชีพนักเจ้าของโรงเตียมซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวเสริมนะครับตัวเสริมเนี่ยก็จะมีคอมโพเนนต์ตามนี้เลยนะครับจะมีบอร์ดหลักนะครับมีบอร์ดพนักงานมีเซลล์เชลก็ชั้นวางของนะแต่มันเหมือนโต๊ะมากกว่านะครับจะมีมีเปิลให้เพิ่มนะครับสีละ1ตัวสีเหลือง1ตัวน้ำเงิน1ตัวแดง1ตัวเขียว1ตัวนะครับแล้วก็จะมีเตียงให้นะครับซึ่งก็2ด้านแล้วก็ประกอบยาขดๆนะครับกลัวหักมากเลยนะครับจะมีเตียงให้4เตียงนะครับโดยที่จะเป็นเตียง2ด้านนะครับเช่นอันนี้เป็นสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินกับสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วก็สีเขียวกับสีเหลืองนะครับนะแล้วก็เป็นสินค้าขนาดเล็กนะครับคือเครื่องดื่มจะมีให้สีละ3ชิ้นก็คือแดง3ชิ้นเหลือง3ชิ้นเขียว3ชิ้นและน้ำเงิน3ชิ้นนะครับและที่ขายไม่ได้ครับนั่นคือมินิเจอร์เจ้าของโรงเตรียมนั่นเองนะครับทาสีมาเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นนะครับเซตอัพนะครับก็คือ1ก็คือเอาเจ้าของโรงเตรียมมาวางช่องนี้ครับนี่ทุกคนเหมือนกันนะครับวางช่องนี้ครับยกเว้นโคโนแมนเซอร์นะครับถัดมานะครับให้เอามีเปิลนะครับทั้ง4ตัวเนี่ยครับใส่เข้าไปในถุงใส่มีเปิลด้วยนะครับก็คือเราจะมีเวิร์กเกอร์จะมีพนักผจญภัยเริ่มต้นนะครับเพิ่มสีละ1ตัวนะครับสีเหลืองเป็น9ตัวน้ำเงินเหลือ9ตัวเขียวกับแดงอย่างละ13ตัวนะครับนี่แล้วก็เอาเตียงกับตัวเครื่องดื่มครับไว้ใกล้ๆนะครับไว้กระเด็นหมดเลยนะครับไว้ใกล้ๆให้สามารถหยิบจับได้สะดวกนะครับแล้วก็วางกระดานไว้ตามนี้นะครับแล้วก็เซลล์เชลวางไว้ตรงนี้นะครับแอคชั่นของโรงเตรียมเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับบอร์ดหลักอยู่พอสมควรนะอย่างแรก2แอคชั่นนี้ครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะใช้เวลาต่างกันนะครับมาทำแอคชั่นนี้ครับแอคชั่นนี้คือจะทำการจัดเตรียมเตียงสีแดงหรือสีเขียวนะครับก็เลือกมา1อันแล้วก็มาวางนะครับวางห้องไหนก็ได้นะจะมีอยู่3ห้องนะครับสมมุติผมวางห้องนี้อนาคตถัดมาครับ2ช่องนี้ครับ3ช่องนี้เหมือนกันนะครับนั่นคือจะเตรียมเครื่องดื่มนะครับตามเตียงที่อยู่ข้างบนนะครับเช่นมาทำแอคชั่นนี้ใช้1เวลาแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มสีแดง1แก้วนะครับในข้อผมอันนี้อีกเตียงเติมเงินหรือเตียงมาทำแอคชั่นนี้ใช้2เวลาได้สีเครื่องดื่มสีน้ำเงิน1สีน้ำเงิน1แก้วนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายครับเตรียมเตียงสีเขียวนี่แล้วก็มาทำแอคชั่นนี้ตัวคอมมิชชั่น1ใบตัวก๊าซสีเขียว1ใบประมาณนี้ไอ้ตัวได้เครื่องดื่มสีเขียว1แก้วนะครับประมาณนี้แหละ
สังเกตว่าสีอินคีเปอร์เนี่ยจะไม่มีสินค้าขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าสินค้าขนาดใหญ่เขาคือเตียงซึ่งเตียงมันยกกลับบ้านไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นโรงเตี๊ยมเนี่ยจะต้องมีคนมาพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเตี๊ยมเนี่ยจะเล่นกับจำนวนคนกับสีของลูกค้าครับที่มาเข้าในแต่ละท่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะดูว่าแต่ละท่าเนี่ยมีจำนวนลูกค้าสีอะไรเยอะที่สุดให้หยิบสีนั้นมานะครับแต่ถ้าเท่ากันเจ้าของเตี๊ยมจะคนที่เล่นเจ้าของเตี๊ยมสามารถเลือกได้ว่าในท่าเรือนั้นนะครับจะเลือกสีอะไรเช่นห้องนี้จะเป็นท่าเรือสีสำหรับของชิ้นใหญ่หรือท่าเรือทางขวาสุดอันนี้ท่าเรือตรงกลางและนี่คือท่าเรือผิดกฎหมายนะครับจะดูว่าจำนวนมีเปิ้ลตรงนั้นนะครับสีอะไรเยอะที่สุดอย่างเช่นสมมติถ้าท่านี้เป็นสีเงินก็สีเงินมาพักนะครับท่านี้สีอะไรก็เป็นสมมติถ้าเป็นสีเหลืองไม่มีห้องก็นั่นแหละถ้าสีไหนไม่มีห้องพักนะครับจะมีสีเทานะครับบังคับว่าเข้าพักไม่ได้นะครับถ้าสีเทาเข้ามาถ้าเป็นสีเทาก็ถ้าสีไหนเข้าพักในห้องนั้นไม่ได้นะครับก็จะเข้าสู่การตะลุมบอลนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นสีเหลืองก็สีน้ำเงินสีเขียวมาพักห้องนี้ได้ลูกค้าที่พักนะครับจะจ่ายเงินเท่ากับจำนวนเตียงบวกกับจำนวนคูณกับเท่ากับมูลค่าของเตียงแล้วบวกไปกับจำนวนครั้งเท่ากับจำนวนลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเราลูกค้าประจำเรามาได้ยังไงครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่รอบที่2และรอบที่3ขึ้นไปเท่านั้นนะลูกค้าประจำจะมาจากลูกค้าก่อนหน้านี้ที่มาใช้บริการโรงเตี๊ยมของเรานะครับเช่นครั้งนี้จะได้8แต้มใช่ไหมครับนี่ก็ไปพักเตียงที่ใช้เสร็จก็เอาออกได้8แต้มอันนี้ได้6แต้มอันนี้ลูกค้าสีเขียวก็ไปพักไปเข้าสู่ลูกค้าประจำเราใช่ไหมครับเตียงอันนี้เอาออกเตียงนี้ก็ค้างเติ่งไว้นะครับอันนี้สีเหลืองก็ไม่มีลูกค้าเอ้ยก็ไม่มีเตียงก็วางค้างไว้เงี้ยครับจะเป็นข้อเสียสำหรับการเล่นโรงเตี๊ยมนิดนึงนะครับก็ถัดมาในอนาคตสมมติถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมีลูกค้ามาเข้าพักเพิ่มนะครับเป็นสีเหลืองเข้าเตียงนี้สีเขียวเข้าเตียงนี้และสีแดงเข้าเตียงนี้นะครับสีเขียวเนี่ยจะได้แต้มเท่ากับ6คูณ1 2นะครับก็คือได้เป็น12แต้มแล้วก็อันนี้มาเข้าพักมาเข้าสู่ห้องลูกค้าประจำไอ้นี่6แต้มเพราะว่ายังไม่มีลูกค้าสีแดงที่เป็นลูกค้าประจำนะครับสีเหลืองไม่นับตรงนี้นะได้8แต้มแล้วก็จบแค่นั้นเตียงทุกเตียงก็เอาออกนี่ครับนี่คือสมมติถ้าเป็นรอบที่2นะและพอคิดคะแนนจากเตียงเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องจวดการ์ดคอร์รัปชันเท่ากับลูกค้าที่อยู่ในการตะลุมบอลตรงนี้นะครับทีนี้ก็คือจวด1ใบนะก็แอคชั่นก็มีอยู่ทนเท่านี้แหละก็ต้องดูบอร์ดของบอร์ดต้องดูบอร์ดแล้วก็จำนวนสีของลูกค้าของแต่ละท่าเรือให้ดีว่าแต่ละท่าเนี่ยเป็นสีอะไรเป็นหลักนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสินค้าขนาดเล็กก็ขายท่าเรือเล็กๆตามปกตินะแต่ว่าสินค้าขนาดเล็กเนี่ยจะขายก่อนที่จะหยิบลูกค้าเข้ามานอนนะก็ดูให้ดีนะครับก็สมมุติถ้าหากว่ามันก็มีผลแหละต้องขายเครื่องดื่มก่อนแล้วค่อยเอาลูกค้าเข้ามานอนนะครับก็เรียงระดับตามนี้มาดูแอคชั่นของบอร์ดพนักงานก็ได้นะมาดูแอคชั่นของบอร์ดพนักงานนะครับแอคชั่นบอร์ดพนักงานมี4แอคชั่นนั่นคือแอคชั่นนี้ก็คือเหมือนกันทุกคนก็คือทิ้งการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับแอคชั่นนี้จะได้สปอนเซอร์ชิพนะครับจากสมาคมอาชีพอะไรก็ได้นะครับทันที1ครั้งไม่ได้ใช่ตอนจบรอบนะได้ทันทีนะตอนนั้นนะครับก็หยิบดิบได้คะแนนเพิ่มเลยนะครับกี่คะแนนก็ว่าไปนะครับ1อาชีพเท่านั้นนะอันถัดมาครับจะเป็นการอะไรนะดูแลรักษาโรงเตี๊ยมของเรานะครับเราสามารถสลับเตียงหมุนยังไงก็ได้นะครับแต่จำนวนเตียงในโรงเตี๊ยมของเราจะต้องเท่าเดิมเช่นมีอยู่2เตียงนะครับจะสลับห้องยังไงก็ได้หมุนยังไงก็ได้นะครับแต่จำนวนเตียงต้องมีจำนวนเตียงแค่2เตียงเท่าเดิมนะครับสำหรับแอคชั่นนี้แอคชั่นถัดมาครับแอคชั่นที่3จะเป็นแอคชั่นที่ทำให้เปลี่ยนไอ้พนักงานคนที่ไม่มีเตียงนะครับมาเป็นลูกค้าประจำได้นะครับหรือว่าเอาออกจากโรงแรมโรงเตี๊ยมเราก็ได้นะทำได้2อย่างคือหยิบมีเปิ้ล1ตัวนะครับแล้วเอากลับเข้าไปในถุงอันนี้หรือเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าประจำก็ได้นะครับได้1คนเท่านั้นนะครับนี่ก็คือแอคชั่นหลักๆของโรงเตี๊ยมก็คือเตรียมเครื่องดื่มแล้วก็ดูว่าแต่ละท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยมีคนใครมาพักบ้างนะครับแต่ว่ามันฟิกแล้วก็มันฟิกนะอันนี้สำหรับท่าเรือใหญ่ท่าเรือของขายของเล็กแล้วก็ท่าเรือผิดกฎหมายนะครับเหมาะดูให้ดีนะไม่งั้นก็ลบแต้มชิบหายวายวอดเลยนะครับนี่คือแอคชั่นทั้งหมดของเจ้าของโรงเตี๊ยมนะครับหรือ Innkeeper นะครับไปดูตัวเสริมถัดไปดีกว่านะครับว่าตัวเสริมถัดไปเนี่ยมีคอมโพเนนต์ในวิธีการเล่นนะครับยังไงบ้างThank you.
มาสู่ตัวเสริมถัดไปนะครับตัวเสริม Oracle นะก็จะมีคอมโพเนนต์ตามนี้ครับจะเป็นบอร์ด Dry Erase นะครับจะเป็นบอร์ดที่เนื้อสัมผัสของบอร์ดเนี่ยจะไม่เหมือนกับบอร์ดอื่นๆนะจะเป็นบอร์ดที่มีความแบบ Glossy หน่อยๆนะครับถัดมาครับจะเป็นบอร์ดพนักงานก็ขาดไม่ได้นะแล้วมีเชลนะครับซึ่งเชลแบบไม่รู้มันคือโต๊ะนะครับจะมีสิ่งที่ในเกมนี้เรียกว่า Divining Dish นะครับต้องประกอบตอนแรกนะก็ประกอบไม่ได้ยากมากมายนะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นถาดที่แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับจะมีในเกมนี้เรียกว่ารูนรูนนะครับจะประกอบด้วยลูกเต๋าD4 นะครับ2ลูกกระดูกเหรียญด้านนึงเป็นลูกต้นไม้ด้านนึงเป็นลูกหัวกะโหลกนะครับแล้วก็เป็นลูกมีเปิ้ลคนที่เป็นลูกหัวใจยกมือด้านนึงนะครับรูนมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับถัดมาครับเป็นมีเปิ้ลนะครับไม่สิเรียกมินิเจอร์ครับมินิเจอร์ซึ่งอันนี้ก็ทาสีเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับมีวิชพูดหลีรอบแล้วไม่รู้นะครับถัดมาครับเป็น Dry Erase Marker นะครับหรือว่าปากกาเขียนแล้วลบได้นะครับซึ่งถ้าหาว่าใครเคยเล่นเกมที่ยังไงเนี่ย Just One นะครับ Just One จะคุ้นเคยกับปากกาประเภทนี้นะครับจะเป็นปากกาที่เขียนแล้วลบได้นะครับแต่ว่าต้องเขียนบนพื้นผิวบางประเภทเท่านั้นถึงจะลบทิ้งได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นสินค้านะครับก็แบ่งเป็นใหญ่2ชิ้นเล็ก2ชิ้นนะครับแบ่งเป็น4สีเหมือนกันนะครับก็เหลืองน้ำเงินแดงเขียวตามนี้นะครับวิธีการเซตอัพครับง่ายมากครับอย่างแรกคือเอามินิเจอร์นะครับมาวางช่องนี้ครับช่อง Active Staff นะครับก็คือใช้บอร์ดพนักงานแหละอย่างถัดมาครับก็คือเอาไอ้นี่ครับเอารูนเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยครับมาทอยลงเข้าไปในกระดานอันนี้ครับถ้าหากว่าในถาดเนี่ยครับมีรูนอยู่5ชิ้นในถาดในช่องเดียวนะครับให้เอามาทอยใหม่นะครับโอเคนะครับเอามาทอยใหม่ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาของทุกอย่างวางใกล้ๆกันแล้วก็เชลขายของวางตรงนี้ครับก็เรียบร้อยพร้อมเล่นกันแล้วนะครับตัวเสริม Oracle เนี่ยจะใช้กลไกอย่างหนึ่งครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮิตมากนะครับก่อนที่จะเป็นเทรนที่มาทำเกมแนวนี้กันเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นคือ Roll and Write Roll and Write คือจะได้ทอยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องทอยก็ได้นะครับแล้วจะทำการมาร์คบนบอร์ดหรือบนกระดาษที่ในเกมให้มานะครับก็หลักๆเนี่ยในเกมนี้มีให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ช่องด้วยกันนะครับ6ช่อง2ช่องนี้เหมือนกันคือจ้างชาวเมืองมาเป็นพนักงานเรากับใช้บอร์ดพนักงานนะครับมาดูสี่แอคชั่นที่เหลือดีกว่านะครับสี่แอคชั่นที่เหลือแอคชั่นนี้ก่อนแอคชั่นนี้นะครับจะต้องดูในรูนดูใน Divining Dish นะครับว่าเหรียญเนี่ยอยู่ข้างไหนแล้วมีอะไรอยู่กับเหรียญได้บ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เหรียญนะครับอยู่กับลูกเต๋านะครับก็ดูว่าเหรียญมันจะต้องดูว่าเหรียญเนี่ยอยู่ด้านไหนด้วยจะมีด้านต้นไม้กับด้านหัวกะโหลกนะครับถ้าด้านต้นไม้ก็ใช้1เวลาแต่ถ้าด้านหัวกะโหลกจะใช้1เวลากับจั่วการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับและดูว่าเหรียญเนี่ยอยู่กับอะไรถ้าอยู่กับมีเปิ้ลเนี่ยครับดึงออกยากจังเลยเอ้ยนี่แล้วกันนะครับถ้าอยู่กับมีเปิ้ลเนี่ยแล้วก็เอาปากกานะครับมามาร์คจุดนะครับ1จุดเรียบร้อยนะครับในอนาคตเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะกาทิ้งได้นะครับ1ช่องนะครับเพื่อทำให้ลูกเต๋าเนี่ยบวกหรือลบ1ได้นะครับสลับช่องนี้ช่องถัดมาครับอันนี้ไอตัวเหรียญเนี่ยจะต้องอยู่กับกระดูกนะอยู่ด้านเดียวกับกระดูกนะครับก็เหมือนกันมาร์คไว้1ช่องนะครับแล้วอนาคตเนี่ยสามารถกาทิ้งได้นะครับเพื่อสลับของ2ชิ้นจากในถาจากแต่ละฝั่งกันนะครับอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าผมไม่เอาอย่างนี้ผมขอสลับลูกเต๋ากับนี่กับมีเปิ้ลเพื่อเอาวันนี้ก็มากาย1ช่องโคนไม่คุ้มเลยโซนอันสุดท้ายครับจะเป็นการกากบาท1ช่องซึ่งกากบาทได้ทั้งหมดกี่ที่วะจะมีกาได้2ที่นะครับจะมีกาส่วนนี้กับกาส่วนนี้นะครับถ้ากากบาทเนี่ยจะเป็นการเอาสปอนเซอร์ชิพของส่วนตรงนี้นะจะเป็นเอาสปอนเซอร์ชิพทันทีของสมาคมอาชีพนั้นๆนะครับเช่นในนี้คือสมาคมนักรบเลย1ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นรูปอย่างนี้เดี๋ยวค่อยบอกทีแล้วกันนะครับหรือจะการตรงนี้ก็ได้ทำให้ตรงนั้นคือมีตัวเลขมาเติมแต่ว่าไม่เข้าเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเป็นการเติมเลขเลยทันทีนะประมาณนี้นะครับสำหรับช่องนี้คือกากบาทตรงนี้หรือกากบาทตรงนี้ถ้ากากบาทตรงนี้จะได้สปอนเซอร์ชิพของอาชีพนั้นเลย1ครั้งทันทีด้วยแต่ถ้าเป็นการตัวนี้ก็คือเป็นการเติมช่องเพื่อทำแอคชั่นตรงนี้นะครับอันนี้คือเรียบร้อยครับสำหรับแอคชั่นของช่องนี้นะครับลูบุ๊กของเอเนี่ยมันจะเป็นกระดาษ6หน้ามันจะเยอะกว่าหน่อยอ่ะกลไกมันจะแบบซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าจบในตัวนะครับเหรียญชื่ออะไรวะตึ๊ด
เรียกว่า twisting fate นะครับ twisting fate นะฮะลบทิ้งกันเริ่มเลอะแล้วอุ๊ปส์จะใช้ทิชชู่ก็ได้นะถ้าหากว่ากลัวอันนี้มันเลอะนะครับนี่ช่องนี้นะครับช่องถัดมาครับช่องนี้ครับช่องนี้ตัวกระดูกกับลูกเต๋าเนี่ยไอ้ D4 เนี่ยต้องอยู่ด้านเดียวกันนะครับก็ใช้2 action point ในการขีดเส้นได้จำนวนเท่ากับลูกแต้มบนหน้าเต๋าสมมุติถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราเลือกได้2ลูกเลยนะแต่ไม่ใช่เอาผลรวมนะไม่ใช่ขีด7เส้นนะอย่างนี้คือหน้า4กับหน้า3นะไม่ใช่ขีด7เส้นนะเลือกได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับอย่างนี้ก็คือผมขีด4เส้นก็1 2 3 4นะครับช่องไหนที่มีการเติมเต็มอย่างนี้นะครับก็กากระบาดทิ้งไปนะครับและเมื่อใดก็ตามที่มีการเติมเต็มนะครับ1ช่องเล็กนะครับจะได้สินค้าเล็กนะครับ1ชิ้นที่เป็นสีนั้นแบ็คกราวด์มันจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีเขียวพอดีนะครับก็หยิบไปอย่างเช่นอันนี้ก็คือหยิบสินค้าสีน้ำเงิน1ชิ้นที่เป็นคันเล็กไปวางบนเชลฟ์ขายของเรานะครับแต่ถ้าเป็น2ช่องนะครับนี่แบบ2ช่องจึ๊บจึ๊บๆๆๆก็กาทิ้งจึ๊บๆๆๆก็จะได้เป็นสินค้าใหญ่นะครับสีนั้นครับ1ชิ้นนี่ครับ1ชิ้นนะครับเลือกได้เนาะในกรณีถ้าหากว่าทำเป็น2ช่องอย่างนี้นะครับทำเป็น2ช่องอย่างนี้แต่ไม่ได้สินค้านะเราต้องทำการปิดอย่างนี้นะครับถึงจะได้เป็นสินค้าเล็ก2ช่อง2ชิ้นนะครับแล้วคือไงเดียว1ช่อง2ช่องนะครับที่ติดกันเนี่ยจะเกี่ยง2สีไม่ได้นะครับจะมารวมกัน2สีไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับแอคชั่นสตาร์ชาร์ติ้งหรือว่าการดูการเดินไฟของดวงดาวแล้วก็เมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการใช้เส้นสีดำนะครับตรงเนี้ยตรงกลางจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปคอร์รัปชันตรงนี้นะครับถ้ามีการใช้อย่างน้อย1เส้นจะต้องจั่วการ์ดคอร์รัปชันด้วยนะครับ1ใบอ่ะแอคชั่นถัดมานะครับเป็นการแอคชั่นยังไงดีอ่ะเรียกชื่อทำนายแล้วกันนี่แอคชั่นทำนายครับแอคชั่นนี้ก่อนใช้1ช่องนะครับและมีเปิ้ลนะครับกับลูกเต๋าจะต้องอยู่ด้านเดียวกันนะครับนี่นะฮะก็เลือกเอาเนาะว่าจะอย่างเงี้ยเลือกเอาได้ว่าจะเอาลูกเต๋า4หรือลูกเต๋า3นะครับเราสามารถกาช่องได้นะครับทั้งหมด4ช่องหรือ3ช่องนะเลือกเอาว่าจะลูกเต๋าลูกไหนนะตาไป3ช่องอย่างงี้ก็กันไว้3ช่องนะครับแล้วเราเลือกมา1สีเลือกมีเปิ้ลมา1สีครับว่าจะเป็นสีอะไรนอกนั้นผมเลือกว่าสีแดงจึ๊ด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 นะครับก็เป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับมันเราจะดูว่ามีเปิ้ลตัวถัดไปที่จั่วจากถุงนักประจนภัยเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับถ้าเป็นสีนั้นเราก็ได้เราก็วงไปหมดเลยนะครับว่าเราได้สีนั้นไปนะครับแล้วจะได้รางวัลไปนะครับเป็นของรางวัลตามนี้นะถ้า3ช่องหรือมากกว่านะครับจะได้เป็นสินค้าใหญ่1ชิ้นสีอะไรก็ได้ถ้า2ช่องหรือมากกว่าได้เป็นสินค้าเล็ก1ชิ้นหรืออะไรก็ได้หรือสินค้าเล็ก1ชิ้นสีอะไรก็ได้ถ้าเป็น1ช่องหรือมากกว่าจะได้เป็นการกระบาดหรือจะได้เป็นสปอนเซอร์ชิพนะครับ1ครั้งนะครับจากสมาคมที่เราเลือกนะถ้าเป็นรูปแบบนี้นะ1ช่องถ้าเป็น3ช่องเนี่ยหรือ2 3ช่องเนี่ยเลือกอันล่างกว่าได้นะ2ช่องก็เลือกอันล่างกว่าได้แต่1ช่องจะเลือกอันสูงกว่าไม่ได้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าสีไม่ตรงก็กาทิ้งไปถ้าหากว่าสีตรงก็วงนะครับประมาณนี้ก็ได้ของตอนนี้แหละช่องมีจำกัดนะถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนี่คือช่องนี้นะครับช่อง divination ช่องสุดท้ายครับจะเป็นช่องยังไงดีอะเรียกกลไกช่องนี้มากยากมากเลยช่องดูดวงช่องดูดวงสัตว์เองลีนี้เรียกโฮสโคปนะครับก็ดูตามราศีนะครับใช้2 action point นะครับจะดูแต้มบนหน้าเต๋านะครับนี่แต้มบนหน้าเต๋านะครับว่าแต้มเท่าไหร่นะครับเอามาใส่ทั้ง2แต้มเลยนะครับโดยที่เลือกได้ว่าจะใส่ช่องบนหรือใส่ช่องล่างก่อนจะใส่ช่องบนใส่ช่องล่างครับสมมุติถ้าเลขต่างกันนะช่องบนเลขจะต้องน้อยลงเรื่อยๆช่องแถวล่างเลขจะต้องน้อยลงเรื่อยๆแถวบนเลขจะต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นสมมุติถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นแต้ม4แต่นี้แต้ม1ใช่ไหมเราก็ควรเอาแต้ม1มาใส่ตรงนี้แล้วเอาแต้ม4มาใส่ตรงนี้ถูกปะแล้วก็อันนี้จะสมมติถ้าอนาคตอันนี้จะเป็น3อันนี้เป็น2เนาะก็ควรเอา2มาใส่ตรงนี้แบบเอา3มาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้จะได้ออปชันเยอะขึ้นเรื่อยๆการกระบาดเนี่ยสามารถเอามาโปะตรงนี้เพื่อรีเซ็ตช่องนะครับได้นะครับแล้วเมื่อถึงตรงไหนก็ตามเราจะได้ทำการทำเบนิฟิตตรงนั้นด้วยนะครับเช่นแถวบนของแถวบนแถวล่างก็คล้ายๆกันนะครับแถวบนอันนี้หยิบของชิ้นเล็ก1ชิ้นจะเป็นสีแดงสีเหมือนก็ได้อันนี้คือได้สปอนเซอร์ชิพจากสมาคม1สมาคมนะครับจะได้ทั้งเลขแค่2ครั้งเท่านั้นนะอันนี้ทิ้งการคอร์รัปชัน1ใบนะครับอันนี้จะเป็นของชิ้นใหญ่สีแดงหรือสีเหลือง
ไอ้สีแดงหรือสีน้ำเงินนะครับอันนี้กากบาท1ครั้งจะเป็นกาอันตัวเองก็ได้นะสมมติอันนี้น้ำมันกานี้น้ำมันกาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ของชิ้นเล็กสีเขียวหรือสีเหลืองนะครับ1ชิ้นอันนี้คือกาอีกรอบนึงอันนี้คือทิ้งอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับของชิ้นใหญ่สีเขียวหรือสีน้ำเงินไอ้สีเหลืองนะครับก็กลไกก็เท่านี้แหละอธิบายนานหน่อยเพราะว่ามีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นบอร์ดพนักงานแล้วครับก็ตามนี้แหละบอร์ดพนักงานช่องนี้เหมือนกันก็คือทิ้งการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับอันนี้คือกาได้1ช่องจะเป็นกาอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อสปอนเซอร์ชิพของสมาคมนั้นทันทีเลยก็ได้นะครับหรือถ้าหากว่าเป็นรูปตลาดอย่างเงี้ยก็วงไว้นะวงไว้ว่าเราเป็นสปอนเซอร์ชิพแบบตลาดนะครับก็จะได้ทุกๆจบรอบนะครับทุกจบรอบใหญ่นะอันนี้คือกากระบาดกาแบบกากระบาดนะครับ1ครั้งอันนี้คือเติมเส้นได้2เส้นนะครับตรงไหนก็ได้นะครับส่วนช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่จะได้เติมจุดตรงไปตรงนี้ครับ2จุดจะต้องจะเป็นบวก1ลบ1 2จุดก็ได้จะเป็นสลับรูนก็ได้ครับ2จุดหรือจะอย่างใดหรือจะผสมกันอย่างละ1จุดก็ได้นะครับสำหรับอันนี้นะครับก็มีความธีมสูงมากนะสำหรับตัวเสริมตัวนี้นะครับก็ต้องทำนายดูดีๆต้องรอดูดีๆว่าดวงจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็มีความดวงตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ดวงเยอะที่สุดแล้วในเกมนี้นะครับเพราะว่าต้องทำนายด้วยต้องดูว่ารูนลูกเต๋ามาหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวเสริม Oracle นะครับก็มีความซับซ้อนจากดวงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยมาถึงตัวเสริมสุดท้ายนะครับที่มีให้กดใน Kickstarter นะครับนั่นคือตัวเสริม Dragon Rancher นะครับหรือว่านักเลี้ยงมังกรนะครับคอมโพเนนต์ก็จะมีตามนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดหลักนะครับ1กระดานนะครับบอร์ดพนักงานเซลเชลซึ่งมันไม่ใช่เซลเชลมันคือคอกมังกรมีมินิเจอร์ให้นะครับมีต้นไม้ให้4ต้นนั่นคือสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองนะครับมีพีระมิดคีย์พีระมิดคีย์ทำจากคาร์ดบอร์ดนะครับก็จะเป็นอุนจินะครับรูปร่างที่จะมันก็ใหญ่เล็กตามนะครับเรียงมันเป็นพีระมิดนะครับเรียกพีระมิดคีย์นะครับมีถุงใส่อาหารนะครับวางข้างๆแล้วกันนะครับถุงใส่อาหารนะครับจะมีมังกรให้ทำมา5ตัวนะครับ4และ5ตัวนะครับจะแบ่งเป็นขนาดเล็กนะครับ2ตัวขนาดกลาง2ขนาดใหญ่2ตัวและขนาดยักษ์อีก1ตัวนะครับก็เนี่ยครับเล็กน้ำเงินเล็ก2น้ำเงินใหญ่2แล้วก็ยักษ์อีก1นะครับน้ำเงินเหมือนกันแล้วก็จะมีโทเค็นอาหารนะครับให้นะครับจะเป็นสีขาว4อันสีเหลือง5อันน้ำเงิน5อันเขียว7อันแล้วก็แดง7อันนะครับพร้อมกับมินิเจอร์นะครับอย่าลืมนะครับมินิเจอร์นะครับในการเซตอัพนะครับให้นำต้นไม้นะครับไปวางตรงสีของสมาคมที่ตรงนะครับเช่นสีแดงวางตรงนี้นะครับสีเขียววางตรงนี้สีเหลืองวางตรงนี้และสีน้ำเงินวางตรงนี้นะครับแล้วต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยให้เอาโทเค็นอาหารนะครับสีขาวไปวางพร้อมกับโทเค็นของสีต้นไม้นั้นด้วยนะครับเช่นนี่นะครับสีขาววางไปแล้วครับวางอาหารสีแดงไปทับด้วยสีเหลืองสีน้ำเงินและสีเขียวนี่คือเซตอัพสเต็ปแรกนะครับสเต็ปถัดมานะครับให้นำโทเค็นอาหารที่เหลือนะครับใส่เข้าไปในถุงอาหารได้เลยนะครับก็ไปให้หมดเลยจุบๆๆๆๆๆนะครับเรียบร้อยนะครับก็แล้วก็เขย่าให้มันออกมาพอดีกันนะฮะนี่ให้มันเละๆที่สุดนะครับนี่คือสเต็ปถัดมานะครับสเต็ปถัดมาครับเอาพีระมิดคีย์นะครับมาวางไว้ตรงกลางนะครับนี่ครับพีระมิดคีย์ส่วนถัดมาครับวางมังกรไว้ใกล้ๆนะครับเพื่อให้แบบหยิบจับสะดวกแล้วก็สุดท้ายครับนำมินิเจอร์นะครับนักเลี้ยงมังกรของเราเนี่ยไปวางไว้ที่ Activate Staff นะครับหรือว่าใช้บอร์ดพนักงานนะครับแอคชั่นที่สามารถทำได้ในฐานะDragon Rancher หรือนักเลี้ยงมังกรของเรานะครับก็ทั้งนี้ทั้งหมด7แอคชั่นด้วยกันนะครับก็ตามนี้เลยตัว2แอคชั่นนี้ก็คืออธิบายไปแล้วนะครับสำหรับทุกอาชีพก่อนหน้านี้คือเหมือนกันหมดก็คือจ้างชาวเมืองมาเป็นพนักงานเรากับใช้บอร์ดพนักงานนะครับก็2แอคชั่นกับ1กับแอคชั่นที่อยู่กับจำนวนเวลาที่เขียนอยู่บนบอร์ดหลักนะครับ2อันนี้เหมือนกันนะครับแอคชั่นนี้ครับแอคชั่นนี้จะเป็นแอคชั่นแทบจะหลักที่เราทำเลยนะครับนั่นคือการจั่วอาหารนะครับจะทำการจั่วอาหารขึ้นมานะครับนี่จั่วขึ้นมาเลยนะครับจะจั่วขึ้นมาทีละอันหรือจะจั่วทีเดียว3อันก็ได้นะแต่มันจะจั่วต่อนะครับจนกว่าเราจะมีอาหารสีเดียวกันครบ3ชิ้นหรือมีอาหารสีที่แตกต่างกัน3ชิ้นนะครับตามไม่สีที่แตกต่างกัน3สีนะครับอย่างงี้สมมติผมจั่วขึ้นมา3อันจึบๆๆนี่ครับมี3สีอ่ะผมจบเลยได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าสมมติผมไม่ได้จั่วสีนี่ไม่ได้จั่วสีน้ำเงินมาแล้วผมจั่วได้สีเขียวผมได้จั่วต่อผมก็จั่วต่อสีนี่ผ
ผมจั่วสีแดงอ้าวได้จั่วต่ออีกก็คือสูงสุดได้แค่5อันนะครับนี่ก็คือสีแดงครบ3สี4 5 3อันพอดีนะครับในจำนวนอันนี้ครับผมจะมาวางเรียงยังไงก็ได้นะครับแต่การวางเรียงเนี่ยจะต้องวางเรียงนะครับช่องละ1อันเท่านั้นนะครับเช่นอย่างนี้ผมก็วางไป1 2 3แล้วก็จึบจึบโดยการวางอาหารเนี่ยจะต้องวางแบบออโทกานารีก็คือขึ้นลงซ้ายขวาแบบกากบาทนะครับแบบบวกอ่ะก็คือขึ้นก็ได้ลงก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับแต่ห้ามเดินย้อนกลับนั่นคือผมจะเดินแบบวางอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ผมวางอย่างนี้แล้วผมวางอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมต้องวางอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับนี่คือแอคชั่นนี้แอคชั่นนี้เหมือนกันแต่ว่าจั่วแค่3อันไม่สนใจสีนะครับก็จั่วมา3อันจึ๊บๆๆนะครับแล้วก็มาวางต่อเลยอย่างเช่นอย่างนี้ผมก็เริ่มต้นวางอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับชั้นนี้เนาะอันนี้ก็คือวางเหมือนกันแหละจั่ว3อันแล้วเราไม่สนใจสีนะครับไม่สนใจไม่สนใจนี้ไม่สนใจสีว่าจะซ้ำกันยังขนาดไหนนะก็คือแอคชั่นนี้จบแล้วแล้วก็มีข้อเสียคือได้จั่วคอร์รัปชั่น1ใบนะครับแอคชั่นนี้นะครับจะทำการเลี้ยงมังกรแล้วนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นแอคชั่นย่อยเนี่ยครับอยู่แบ่งเป็นทั้งหมด3แอคชั่นนะครับนั่นคือมังกรเกิดมังกรกินกับส่งมังกรเข้าสู่ตลาดนะครับเอามังกรเกิดก่อนนะครับมังกรเกิดเนี่ยเราจะดูในช่องแอคชั่นนะครับในช่องนี้นะครับว่าในช่องนั้นเนี่ยมีอาหารอยู่กี่ชิ้นและสีอะไรที่อยู่บนสุดนะครับเช่นสมมติผมอยากให้มังกรเกิดช่องนี้ผมก็เอาออก2ชิ้นนะครับแล้วมังกรขนาดกลางจะเกิดถ้าเอาออกชิ้นเดียวมังกรขนาดเล็กจะเกิดเช่นอย่างนี้แล้วกันนี่ถ้าเอาออกเอาอันนี้ออกนะครับมังกรขนาดเล็กจะเกิดนะครับมาอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นนะฮะอาหารที่ออกกินก็นี่ไปก็เอาออกไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้เหมือนกันเอาออกได้เป็นมังกรขนาดกลางนะครับแล้วก็เอาออกไปเลยใส่ถุงไปเลยอันนี้มังกรขนาดกลางให้ขนาดใหญ่นะครับสีเขียวแล้วก็อาหารคืนไปเลยแล้วก็อันนี้มังกรสีเหลืองจะทำกี่ทีก็ได้นะจะทำแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะนะครับแต่ผมเลือกทำหมดละกันนะครับหลังจากนั้นครับมังกรเราสามารถเลือกสเต็ป2คือสามารถเดินให้มังกรเดินได้นะครับโดยที่มังกรจะเดินไปที่อาหารที่สีเดียวกันเท่านั้นที่อยู่บนสุดนะครับไม่นับช่องต้นไม้นะผมมดผมให้ตัวนี้เดินอันนี้จะกินและเนี่ยจะเพิ่มขนาดเป็นขนาดมังกรขนาดกลางนะครับอันนี้เดินอีกรอบหนึ่งแล้วเพิ่มเป็นมังกรขนาดยักษ์นะครับนี่หลังจากนั้นครับพอทำสเต็ปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมสามารถเลือกมังกรไปขายได้นะครับโดยเลือกกี่ตัวก็ได้ผมก็เลือกตัวนี้ไปขายเพราะว่าตัวนี้ไซส์ใหญ่สุดแล้วนะครับตัวที่โดนเอาไปขายให้เอาขี้มาวางไว้ว่ามังกรตัวนี้เดินไม่ได้ว่าตัวนี้มังกรมันกินแล้วขี้ทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็มังกรออกนะครับขี้ทิ้งไว้เหมือนกันอันนี้มังกรสีเหลืองออกนะครับก็ขี้ทิ้งไว้เหมือนกันอันนี้มังกรออกเหมือนกันแล้วก็ขี้ทิ้งไว้เหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่จะต้องเอาขี้มาวางเพิ่มนะครับแล้วไม่มีขี้แล้วเนี่ยจะต้องจั่วการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับอันนี้สำหรับกลไกการขี้การวางขี้กันย้ายมังกรเข้าสู่เขตการขายเนาะวางยอแล้วกันจะได้เห็นว่ามังกรสีอะไรมั่งนะครับเรียบร้อยนะครับถัดมาครับอันนี้คือแอคชั่นรวมเลยนะคือมังกรเกิดมังกรเดินแล้วกินแล้วก็มังกรแล้วก็ส่งมังกรไปขาย3แอคชั่นรวมกันในอันนี้เดียวทำลำดับไหนก็ได้นะครับแต่ทำสูงสุดก็คือเท่าที่เราสามารถทำได้แหละจนกว่าขี้จะหมดนะครับแอคชั่นถัดมาครับตัดต้นไม้นะครับใช้2เวลาเราสามารถเลือกตัดต้นไม้ได้1ในต้นไม้ได้1ต้นนะครับก็ตัดได้ที่ตัดแล้วเนี่ยก็จะสมมติเอาต้นไม้ในนี้ออกนะครับเวลาตัดต้นไม้แล้วเนี่ยเราจะได้เปิดไอคอนสมาคมด้วยนะครับ2สมาคมอาชีพนั้นๆนะครับเอาต้นไม้ออกเลยแล้วจะได้อาหารมาครับเป็นไอคอนสีนั้นและอาหารสีขาวอาหารสีขาวเป็นสีอะไรก็ได้นะครับก็ดีหน่อยนะครับตัดแล้วเนี่ยก็ใส่ถุงเลยนะครับเรียบร้อยแอคชั่นสุดท้ายครับแอคชั่นเก็บขี้ก็เอาขี้ทั้งหมดนะครับมาวางกองคืนตรงกลางเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีกี่ก้อนก็ตามก็ไม่ว่าจะมีแค่1ก้อนหรือ4ก้อนนะครับเอาเก็บเข้ากองกลางหมดเลยจะกลายเป็นพีระมิดขี้เหมือนเดิมนะครับก็หลักๆก็เท่านี้แหละครับส่วนแอคชั่นบอร์ดพนักงานเหนือจะเป็นแอคชั่นย่อยนะครับอันนี้คือ
ให้มังกรเกิดได้1ตัวแล้วเดินกี่ครั้งก็ได้และเดินเฉพาะตัวนั้นนะแล้วย้ายมังกรเข้าสู่คอกเนี่ยกี่ตัวก็ได้แต่จะเกิดเพิ่มได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับแอคชั่นนี้แอคชั่นถัดมาครับจั่วอาหารได้2ชิ้นก็จั่วมา2ชิ้นแล้วมาวางตามกฎที่กำหนดไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้คือย้ายชิ้นอะไรก็ได้ที่อยู่ในช่องนะครับได้1ชิ้นย้ายอะไรก็ได้จะย้ายไปช่องข้างๆก็ได้นะครับแต่ช่องที่ย้ายไปจะต้องเป็นช่องว่างนะเช่นอันนี้ผมย้ายอาหารสีเขียวมาลงที่แถบอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหานะครับย้ายช่องติดกันก็ได้แต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะแล้วก็สุดท้ายก็ทิ้งการ์ดคอร์รัปชัน1ใบนะครับสังเกตว่าจะมีมังกรขนาดยักษ์ด้วยนะครับมังกรขนาดยักษ์เนี่ยขายในท่าเรือซ้ายกับท่าเรือตรงกลางไม่ได้คือขายท่าเรือของใหญ่กับท่าเรือของเล็กไม่ได้ต้องขายท่าเรือผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของการเล่นนักเลงมังกรเนี่ยก็คือการคอร์รัปชันจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากว่าจะเลือกขายมังกรขนาดไซส์ใหญ่สุดนะครับก็คือไซยักษ์เนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอน อาชีพทุกอาชีพใน Merchant Scope นะครับไปดูคอมโพเนนต์ส่วนของตัวเสริม Secret Stash กันดีกว่านะครับว่ามีคอมโพเนนต์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับสำหรับตัวเสริม Secret Stash นะครับก็เป็นโมดูลที่สามารถเลือกใส่ได้นะครับโดยประกอบของดังนี้นะอย่างแรกก็จะเป็นเรือนะครับสำหรับ5พุทสำหรับ5ใส่มีเปิ้ล5ตัวนะครับ2ลำเรือเล็กใส่สำหรับมีเปิ้ล2ตัว1ลำนะครับจะเป็นการ์ดสำหรับเซตอัพเรือนะครับเริ่มต้นว่าจะให้เซตอัพยังไงเช่นมีเรือ2ลำตรงกลางไหมใส่เรือ5ลำฝั่งไหนหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่มีเรือ2ลำตรงนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะมีให้ทั้งหมด7ใบนะครับไซส์โป๊กเกอร์หรือว่าสแตนดาร์ดหรือว่าไวท์ไดมอนด์สำหรับสยามนะครับถัดมานะครับจะเป็นการ์ดสำหรับชาเลนจ์เล่นคนเดียวซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะแต่ว่าเป็นโหมดที่เอาไว้เล่นคนเดียวทำให้เล่นคนเดียวยากขึ้นนะครับส่วนถัดมาครับจะเป็นการ์ดคอร์รัปชันเพิ่มเติมนะซึ่งจะเป็นการคอร์รัปชันที่ทำให้ยากขึ้นในการทิ้งของนะครับเช่นจะต้องทิ้งของสีแดงในการทิ้งการ์ดใบนี้นะครับหรือว่าต้องทิ้งของชิ้นใหญ่นะครับบอกว่าแล้วก็เป็นคอร์รัปชันที่เยอะมากเช่น3ใบนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าไปดูอีกทีนะครับว่าทิ้งยังไงนะแต่ว่าเป็นโมดูลที่สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับถัดมาครับจะเป็นชาวบ้านนะครับหรือว่าชาวเมืองที่สามารถเพิ่มได้อีก4เด็กด้วยกันนะครับจะเป็นเด็กช่างฝีมือนะครับจะเป็นเด็กดาวเด่นเด็กทหารแล้วก็เด็กโจร นะครับก็แต่ละอันก็จะมีกลไกการเล่นแตกต่างกันอย่างเช่นอันนี้จะไม่มีไอคอนตอนจบเลยแต่ว่าจะได้ทิ้งการคอร์รัปชันเยอะมากแล้วก็ผลิตของให้ด้วยครับอันนี้จะเป็นคะแนนล้วนๆเลยนะครับอันนี้คือ Activate Start ได้1อัน1ครั้งนะครับ1ช่อง1ครั้งแล้วก็จะได้เป็นอันนี้อาจจะเป็นกลไกพิเศษก็คือเป็นสินค้าโจร นะครับสีเทาสามารถขายโจรได้นะครับดีหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวต้องไปดูในรูบุอีกทีนะครับว่าเล่นยังไงนะครับถัดมาครับเป็น Faction Leader จะเป็นมีเปิ้ลสีขาวนี้นะครับซึ่งมี Faction Leader เนี่ยจะแทนสีนั้นๆ นะครับ2ตัวนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือใส่สีเหลืองได้สูงสุด6ตัวนะครับก็โหดมากนะครับถัดมาครับจะเป็น Faction Hall ของแต่ละอันนะซึ่งจะเป็นคะแนนเพิ่มเติมนะสามารถเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจะเป็นทำให้คนที่มีไอคอนสีอันต่างนั้นนะครับเยอะสุดจะได้อันเนี้ยเข้าไปเพิ่มคะแนนบูสต์เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นติดลบแล้วนะครับก็จะเป็นหอแห่งอะไรนะหอแห่งความอดสูนะครับก็จะคล้ายๆกันนี้แหละแต่ว่าคนที่มีไอคอนคอร์รัปชันเยอะสุดจะได้เป็นอันนี้ไปทำให้เป็นแต้มคอร์รัปชันเยอะที่มากที่ลดเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับถัดมาครับจะเป็น Dragon Island Expansion นะครับเป็นมินิ expansion ทำให้ความสุ่มในการจั่วเนี่ยจั่วมีเปิ้ลนะครับโดนลดลงไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยตอนเซตอัพนะครับจะทำการเอามีเปิ้ลเนี่ยนักผจญภัยมาวางบนเกาะ นี้ครับ8ตัวเมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นนะครับจะต้องเอามีจั่วมีเปิ้ลจากถุงในถุงนักผจญภัยเนี่ยสามารถเลือกเอามีเปิ้ลที่อยู่ในเกาะ นี้ครับใส่เข้าไปในเรือได้นะครับแต่แลกกับคอร์รัปชันการ์ด1ใบนะครับและสุดท้ายครับจะเป็นการ์ดกองโจร นะครับหรือว่าโรคการ์ดนะครับอีกเยอะมากอีก9ใบอีกไม่สิ11ใบด้วยกันนะครับทำให้จากเดิมทีครับมีแค่3ใบการเป็นสูงสุดนั่ง14ใบด้วยกันนะครับไม่รวมส่วนที่มันเป็นแบ็คเกอร์นะแบ็คเกอร์จะมีให้มาอีกประมาณ5หรือ6ใบนี่แหละนะครับสำหรับใครก็ตามที่กดบน Kickstarter ตรงหรือว่า P ร้านที่กดบน Kickstarter นะจะได้เป็นแพ็คเล็กๆมาอีกแพ็คนึงนะครับจะเป็นจากตัวเนี้ยจะเป็นเลขไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมจะเป็นตัว B แล้วก็อะไรก็ว่าไปนะครับนะก็สำหรับ Secret Stash นะครับจะเป็นโมดูลที่สามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยนะครับแล้วก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือสามารถถ้าหากว่าใครเลือกใช้เรือ5คนเนี่ยจะมีการ modify นาฬิกาเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็น optional นะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่งั้นเนี่ย
ในท่าเรือบางท่าเรือเนี่ยจะมีเรือไม่ครบ2ลำก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการสอนเล่น Merchant's Cove นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับในอนาคตนะครับอาจจะมาทำสอนเล่นการใช้หมวด Peddler นะครับก็มาดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าหากว่ามีฟีดแบคในวิดีโอนี้เพียงพอก็อาจจะทำการสอนเล่นหมวด Peddler นะครับสำหรับใครก็ตามที่มีข้อสงสัยสำหรับการเล่นเกมนี้หรือเกมอื่นๆหรือเกมใดๆที่เคยสอนไปแล้วหรือนะโค้ดอยากให้ทำเกมอะไรนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับผ่านเพจ Semegi Gaming หรือผ่านเพจ Professor PROF. แล้วก็มีเปิ้ลก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ